มาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโด้สวัสดีแพนโด้สวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละเค้กณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกับฟล็อปกำลังทำเค้กกันเสร็จหรือยังคะฟล็อปฟรุตสลัดเสร็จแล้วแล้วอะไรต่อล่ะโอ้เค้กเราจะมีปาร์ตี้เค้กกันนี่ฮะงั้นเราต้องการอะไรอีกแล้วบิงอ๋อขวดไอซิ่งแบบบีบอ่าฮะโอ้ไอซิ่งโยเกิร์ตแต่งหน้าเค้กแสนอร่อยอันนี้ให้ซูล่าอันนี้ของแพนโด้ว้าวอันนี้ของผมใครจะมาอีกฮะฟอบโคโค่กับชาลีอ๋อใช่ของโคโค่จะต้องอันใหญ่ๆหน่อยและก็ชิ้นเล็กๆของชาลีเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ใช่แล้วฟอบอาม่าและแพทเจนอ๋อนี่บิงตกแต่งด้วยผลไม้หน่อยไหมน่ากินจังอ๋อซูล่าชอบราสเบอร์รี่ฮะราสเบอร์รี่หนึ่งลูกให้ซูล่ามาแล้วนี่ฮะฟอบเธออยากจะทำที่เหลือเองไหมโอ้อยากฮะกิวี่ของแพนโดอ่าฮะอุ๊ยองุ่นสำหรับโคโค่แล้วก็กล้วยของชาลีแล้วของกระต่ายบิงล่ะแครอทนี่โอ้แครอทนี่ของโปรดเลยฮะใช่แล้วแล้วของคุณล่ะฮะฟอสฉันชอบบลูเบอร์รี่นะนี่ของฉันลูกหนึ่งของอัมม่าลูกหนึ่งแล้วนี่ก็ของแพทเจ็ตท่าทางน่าอร่อยมากเลยนะฮะงั้นเราเอาเค้กไปวางไว้บนแท่นวางเค้กดีไหมฮะเดี๋ยวผมช่วยฮะโอเคโอ้ระวังนะเดี๋ยวเธอจับข้างนั้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะจับข้างนี้ไว้เองพร้อมนะค่อยๆเอาละยกโอ้สำเร็จแล้วฮะฟอบดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงนี่ต้องเป็นเซอร์ไพรส์แสนอร่อยสำหรับทุกคนแน่โอ้ซูล่าฉันมาแล้วฉันทำเค้กด้วยนะสวัสดีอาม่าสวัสดีฟลอปสวัสดีซูล่าสวัสดีซูล่าบิงเอ้าฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรหอมๆด้วยนะเนี่ยใช่ฮะนั่นกลิ่นเค้กผมทำเองฮะโอ้ฉันชอบเค้กจังเลยนี่ซูล่าตื่นเต้นกับงานปาร์ตี้เค้กของเธอมากๆเลยใช่แล้วรู้อะไรไหมฉันก็เหมือนกันมันเป็นเค้กอะไรหรอบิงมันเป็นเซอร์ไพรส์น่ะขอฉันดูได้ไหมได้สิมันอยู่ในครัวน่ะแต่เธออย่าบอกใครนะซูล่าได้สิแล้วแพนโด้กับแพนเจ้าเนี่ยมาด้วยไหมมาสิดูสิซูล่านี่ไงเค้กดูน่าอร่อยดีนี่บิงโอ้มันมีกีวีด้วยแล้วก็แครอทแล้วก็องุ่นดูสิมีราสเบอร์รี่ด้วยให้เธอไงซูล่าไหนเหรอนี่ไงฮะไหนนี่ไงโอ้ไม่นะโอ้บิงไม่นะจัดไม่เหมือนเดิมโอ้ได้ได้โอ้ไม่นะฉันว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะบิงโอ้ไม่นะมันเละไปหมดแล้วเอ๊ะวายวายอะไรกันเหรอจ๊ะโอ้ไม่นะโอ้ตายจริงนั่นเป็นเค้กที่ดูแปลกมากๆเลยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะบิงเมื่อกี้ผมอยากจะให้เธอดูราสเบอร์รี่ของเธอนะฮะฟอบแต่ว่าเค้กมันลื่นตกลงมานะฮะแล้วก็เละเลยค่ะทุกคนกำลังจะมางานปาร์ตี้เค้กของผมด้วยแต่ว่าพวกเราจะกินเค้กเละๆได้ยังไงล่ะฮะกินไม่ได้หรอกบิงใครบอกแล้วว่ากินเค้กเละๆไม่ได้ขนมเค้กมันต้องเป็นยังไงเหรอบิงมันต้อง
อร่อยมากๆเลยฮะใช่แล้วต้องอร่อยมากๆอ่ะเธอลองชิมดูหรือยังยังฮะฉันลองชิมหน่อยดีกว่าถ้าเธอไม่ว่านะอร่อยโอ้อร่อยดีนี่บิงว่าไงมันรสชาติอร่อยมากๆเลยล่ะฮะดูสิซูล่าฉันเจอร้านเบอร์รี่ของเธอแล้วขอบคุณนะบิง เป็นเค้กแบบเละๆแล้วล่ะเละๆสำหรับทุกคนเลยใช่แล้ว ฉันจะเอาเค้กใส่จานให้นะเพราะเธอจะได้ไปล้างมือเหนียวๆกัน ได้ฮะ ใช่ล้างออกหมดแล้วเหนียวจริงๆด้วยพวกเขามากันแล้วแล้วเข้าซูล่าทุกคนมากันแล้วได้สวัสดีนี่ไงแครอทของฉันสวัสดีและนี่กล้วยของชาลีกีวีของแพนโดสวัสดีด้วยทุกๆคนสวัสดีแพนโดสวัสดีชาลีฉันทำเค้กเละๆเอาไว้ท่าทางน่าอร่อยจังเลยงั้นใครจะเอาเค้กเละๆบ้างฉันอยากโผล่มากเลยโอ้ยนี่ค่ะสำหรับทุกคนเลยฉันกับฟอบทำเค้กกันเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับทุกๆคนแล้วซูล่าก็มาแล้วฉันอยากให้เธอดูแรปเบอร์รี่ของเธอแต่ว่าเค้กมันลื่นตกลงมาแล้วมันก็ตกเละเทะไปหมดเลยฉันเลยบอกว่าคงจะไม่มีใครกินมันแล้วแต่อาม่าเลยลองชิมแล้วก็บอกว่ามันยังอร่อยมากๆอยู่เลยล่ะบิงเขาชอบ เค้กเละๆมากเลยแล้วทุกคนก็ชอบด้วยนะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละติดต้นไม้ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงกำลังปีนต้นไม้เล่นอยู่เอาเลยซูล่าเราอีกบิงเราอีกดูหนูสิคะอัมมาไปปีนต้นไม้ที่ลำกันเถอะรอฉันด้วยสิบิงโอ้โอ้ขอบคุณนะผมสิฮะดูเธอสิฉันเป็นราชาของปราสาทฉันก็ทำได้เหมือนกันฉันปีนขึ้นไม่ได้นะไม่ใช่แบบนั้นนะซูล่าทางนี้ยังไงต่อเธอต้องหาที่ที่จับเอาไว้ได้ไหนล่ะนั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อเห็นแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงตรงเท้าของเธอใช่อ๋อนั่นนี่แหละที่วางเท้าดีเยี่ยมว้าวเก่งนี่นะสุล่าขึ้นไปได้แล้วฮ่าฮ่าฉันเป็นราชินีของป้าใช่แล้วล่ะมาเลยสุล่าโอ้ยมันย่องแยกจังเลยเธอต้องทำได้อย่างนี้นะดีเธอดูเหมือนดักแด้มากมากเลยเหมือนนอนดักแด้เหรอนอนดักแด้อู้นั่นตัวอะไรน่ะนอนดักแด้สองตัวกำลังขำกันบนซากต้นไม้เอาละพูดว่านอนดักแด้สินอนดักแด้นั่นละทีนี้ไปปีนต้นไม้ดังๆกันเถอะใช่บิงฉันลงไม่ได้น่ะโอ้ไม่เป็นไรเธอต้องกลับไปทำท่านอนคว่ำอีกนะและค่อยๆลงฉันมีที่จับแล้วล่ะทีนี้ก็หาที่วางเท้านะโอ้เธอต้องหาที่ใหญ่ๆให้พอวางเท้านะซูล่าตามลงอีกหน่อยแตะดูแถวนั้นสิซูล่าอีกนิดนี่ฉันเจอแล้วเก่งมากซูล่าต้นไม้แดงเดือดไปกันเลยบิงใครหิวแล้วบ้างเรามีอาหารให้
นอนดักแด้เต็มไปหมดเลยพวกเราขอไปขึ้นต้นไม้ดั้งดึงก่อนได้ไหมฮะอาม่าขอแป๊บเดียวเองนะคะงั้นก็ได้จ้ะเย้ไปแล้วบิงดั้งดึ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 งมาแล้วซูล่านั่นแหละซูล่าฉันปีนต้นไม้ดั้งดึงได้ฉันเป็นคนสอนเธอปีนด้วยนะเนี่ยพวกเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะงั้นเด้งดึงเลยเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเอาแรงขึ้นอีกครับฟอสต้องให้ใครมาช่วยแล้วว้าวอาม่าช่วยยกด้วยได้ไหมคะได้สิจับแน่นๆแล้วกันเอาละเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเร็วเข้าซูล่าวิ่งโอ้โอ้ฉันอยากจะขึ้นไปสูงอีกจังได้ไหมฮะฟ้าขอขึ้นไปตรงนั้นนะฮะตรงนั้นได้สิบิงไม่สูงเท่าไหร่หรอกขึ้นไปสิเดี๋ยวฉันช่วยเองนะเร็วเข้าซูล่าฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันชอบเด้งดึงตรงนี้มากกว่าตามใจเด้งดึงเด้งดึงโอ้เก่งจังเลยบิงนั่นแหละบิงแจ๋วดูผมสิฮะผมขึ้นมานั่งบนนี้แล้วเย้พูดนอนดักแด้สินอนดักแด้นอนดักแด้ผมเห็นใบไม้เยอะแยะเลยล่ะฮะแล้วก็ท้องฟ้าด้วยดูสิซูล่ามีกระโหลกด้วยแหละสวัสดีฮะคุณกระโหลกเขาปีนขึ้นไปสูงมากๆเลยเขาปีนไปเก็บลูกโอ๊กแล้วสงสัยคงหิวแน่เลย โอ้หนูก็หิวแล้วเหมือนกันค่ะงั้นเบเกิลแครอทกับช็อกโกแลตร้อนๆพร้อมให้กินทุกเมื่อเลยจ้า น่ากินจังโอ้ผมไปด้วยฮะ เป็นอะไรหรือเปล่าบิงแล้วที่วางเท้าอยู่ไหนล่ะฮะระวังนะฟ้าผ่าผมลงไม่ได้นะบิงแล้วบิงฉันอยู่นี่ไงผมลงไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรหรอกบิงไม่เป็นไรนะบิงใช่ค่อยหาทางลงกันเดี๋ยวก็ลงมาได้แล้วนะแล้วผมจะลงไปได้ยังไงล่ะฮะแค่ต้องช่วยเดียวเท่านั้นฉันช่วยเองฉันต้องหันหน้าอีกด้านนึงคว่ำหน้าลงก่อนนะใช่เลยซูล่านั่นละโอ้ผมไม่ชอบเลยล่ะฮะไม่เป็นไรนะบิงผมมองไม่เห็นฉันเห็นนะบิงฉันเห็นที่วางเท้าของเธอแล้วล่ะใช่ไหนลงมาอีกนิดนึงเกือบถึงแล้วบิงขาอีกข้างนึงโอ้อีกนิดหน่อยเดียวใช่แล้วอีกนิดนึงได้แล้วนั่นล่ะเก่งมากเจ้ากระต่ายทีนี้ก็เป็นหนอนดักแด้ถอยหลังได้เย้ฉันทำได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงเป็นคนสอนวิ่งให้ปีนลงมาเองค่ะเธอก็เก่งมากเลยซูล่ามากันเร็วเข้าพวกนอนดักแด้ไปกินกันน่ากินจังผมหิวสุดๆเลยฮะโอ้ช็อกโกแลตร้อนต้นไม้ที่ล้มแล้วก็ช่วยซูล่าปีนขึ้นไปด้วยจากนั้นเราก็ปีนต้นไม้เด้งดึงฟอบก็ปีนขึ้นไปด้วยเด้งดึงเด้งดึงจากนั้นฉันก็ปีนสูงขึ้นไปอีกแหละปีนขึ้นไปด้านบนเลยนะขึ้นบนนั้นน่าตื่นเต้นมากๆแต่ว่าฉันติดอยู่บนนั้นน่ะฉันไม่รู้ว่าจะลงไปได้ยังไงแต่ซูล่าบอกว่าต้องเหยียบที่ไหนลงมาถ้าเธอติดบนต้นไม้ก็ต้องให้ใครมาช่วยแล้วเธอก็จะลงมาข้างล่างได้เองแหละบิงเขาชอบปีนขึ้นต้นไม้มากเลยและฉันก็ปีนลงเองได้แล้วนะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละความมืดณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังจะเข้านอนอยู่แล้วล่ะมาเลยหัวกระลำต้องเข้านอนแล้วนะ
ตต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 ตสวัสดีหัวกะหล่ำบิงพร้อมจะเข้านอนไหมฮ่าราตรีสวัสดิ์หัวกะหล่ำเอาละอาบน้ำแล้วฮ่าแปรงฟันแล้วฮ่าปิงใส่ชุดนอนเรียบร้อยมีผ้าห่มแล้วหรือยังมีแล้วฮะนุ่มๆแล้วมีฮอปปี้ตี้หรือยังฮอปปี้ตี้โอ้เขาไม่อยู่ตรงนั้นฮะฟอบอ่าเขาคงอยู่ไม่ไกลหรอกโทษทำหาเขาไม่เจอนะฮะฟอบงั้นลองนึกดูสิว่าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างบางทีเราอาจจะนึกออกว่าเขาอยู่ไหนวันนี้เราออกไปรดน้ำต้นไม้กันที่หน้าบ้านแล้วก็ที่สวนหลังบ้านด้วยจากนั้นผมก็เข้ามาในบ้านแล้วก็เล่นรถอ่าฮะแต่ว่าฮอปปี้ตี้ไม่ได้เข้ามาข้างในด้วยนี่ฮะผมวางเขาเอาไว้นอกบ้านฮะอ่าไม่เป็นไรหรอกนะบิงเราไปหากันก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะฮะฉันรู้เดี๋ยวฉันไปด้วยนะนี่ดูสิว่าใครออกมาช่วยเราด้วยดวงจันทร์นี่ฮะแต่ว่าฮอปปี้ตี้หนักกลัวความมืดมากๆเลยนะฮะงั้นเราก็ใช้ไฟฉายช่วยสิใช่ไฟฉายของผมใช่เป็นการประชันภัยครั้งใหญ่เลยเรากำลังไปช่วยแล้วฮอปปี้ตี้เอาละข้างนอกอาจจะหนาวนิดหน่อยนะนี่สวัสดีลุงทาบูธเรากำลังจะออกไปข้างนอกมืดๆกันได้ไปประจนภัยกันด้วยล่ะพร้อมไหมฮะนี่ไฟฉายขอบคุณฮาฟับไปกันไม่เป็นไรบิงฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะโอ้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนฮะใช่เขาเตรียมตัวนอนกันหมดแล้วแหละนะไม่เป็นไรบิงนั่นรถยนต์วิ่งเปิดไฟหน้ามันอะโอ้ นั่นอาโลนี่นะใช่สวัสดีอาโลอาโลยังไม่นอนเหรอฮะฟอบใช่แมวชอบตอนกลางคืนพวกมันจะออกมาเล่นกันตอนกลางคืนน่ะบายอาโลผมเห็นดอกไม้แล้วล่ะฮะฟอบอ้าวแต่ฮอปปี้ตี้ไม่อยู่นี่นะเขาอยู่ที่ไหนล่ะฮะฟอบคงอยู่แถวๆนี้แหละบิงลองไปหาที่สวนหลังบ้านไหมฮะผมจำได้ว่าฮอปปี้ตี้ไปเล่นอยู่ตรงต้นไม้เล็กค่ะอ๋องั้นเขาคงจะผจญภัยอยู่เหมือนเราเลยไง เราไปหาเขากันเถอะฮะทางนี้ฮะฟอบโอ้โหมืดจังเลยดูไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะใช่แล้วโอ้อะไรนะฮะด้านห้องเก็บเครื่องมือนะบิงดูสิอ๋อใช่ใช่นั่นแพนโดนี่ฮะฟอบว่าไงแพนโดเราออกมาผจญภัยกันอยู่นะใช่ที่กำลังอยู่คนเดียวในความมืดฉันว่าแพนโดไม่ได้ยินเธอหรอกบิงราตรีสวัสดิ์นะแพนโดนั่นเสียงเหมือนกบเลยไม่เห็นจะมีเลยฮะฟอบฮะนั่นไงต้นไม้ต้นเล็กอ๋อใช่ฉันกำลังไปช่วยแล้วฮอปปี้ตี้โอ้เขาไม่อยู่นี่นะเขาอยู่ที่ไหนล่ะฮะฟอบเดี๋ยวก็เจอนะบิงเขาอยู่แถวๆนี้แหละนายอยู่ที่ไหนฮอปปี้ตี้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวป่านนี้เขาคงจะเหงาแล้วฮะฟอบโถไม่เป็นไรหรอกนะบิงฮอปปี้ตี้โถค่อยๆหาไปให้ดีๆก่อนเถอะนะลองดูรอบๆต้นไม้ก่อนก็ได้ฮะตรงนั้นไงบิงดูสินั่นเจ้ากบนี่นะสวัสดีเจ้ากบพวกเรากำลังหาฮอปปี้ตี้อยู่นะโอ้ฮอปปี้ตี้เจ้ากบหาฮอปปี้ตี้เจอแล้วฮะฟอบเจ้ากบหาเจอจริงๆด้วยล่ะฮอปปี้ตี้พวกเร
ราตามหานายเทพแย่แน่เขาก็ออกมาผจญภัยเหมือนกับพวกเรายังไงล่ะสงสัยเขาจะวุดไปดวงจันทร์มาฮะไปเจอผู้ดูแลดวงจันทร์ไงโอ้แบบนั้นต้องวุดไปไกลมากเลยบิงดูสิโอ้ดูดวงจันทร์นั่นสิฮอปพิตตี้ใช่โอ้มันสวยมากๆเลยล่ะฮอปพิตตี้อยากเข้าไปข้างในแล้วล่ะฮะฟอปก็ดีนะมาสิกลับเข้าไปข้างในกันวันนี้ฉันวางฮอปพิตตี้ไว้ในสวนฉันกับฟอปก็เลยต้องลงไปตามหาเขาไม่งั้นเขาต้องอยู่คนเดียวมืดๆแล้วคงจะกลัวมากๆในสวนตอนมืดๆก็ดูแปลกตาไปมากเลยล่ะฉันก็เลยเอาไฟฉายสีส้มไปแล้วก็ตามหาไปทุกๆที่เลยแต่ว่าก็ยังไม่เจอฮอปพิตตี้ตอนนั้นฟอปเลยบอกให้ค่อยๆมองหาแล้วฉันก็เจอฮอปพิตตี้จริงๆฮอปพิตตี้ก็ดีใจที่ฉันหาเขาเจอเพราะว่าฮอปพิตตี้ก็ชอบดูดวงจันทร์สวยๆมากเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อยากจะกลับเข้าไปนอนมากกว่านะ บิงเขาชอบมืดๆมากเลยโอ้ฉันรักนายมากนะฮอปพิตตี้แล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลี บูบูบูจูบง่ายบิงแพนโดสวัสดีมีมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละเลือกของเล่นณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังจะไปเลือกซื้อของเล่นสวัสดีแพทเจ็ตสวัสดีบิงจะรีบไปไหนเหรอจ๊ะผมมีเงินแล้วฮะฟอบอกว่าให้ผมมาซื้อของเล่นได้แล้วฮะโอ้ผมได้เลือกของที่อยากได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วเธอมีเงินพอที่จะซื้อของเล่นได้หนึ่งชิ้นแบบนี้ก็ต้องเลือกให้ดีๆก่อนนะสิจ๊ะโอ้โหโหดกระลำผมชอบมากๆเลยฮะตอแตะโอ้โหอ๋อนี่จ้ะฉันว่าเอามาเล่นบนพื้นดีกว่านะบิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอแตะผมเอากระหล่ำนี้แหละฮะฟอสเอาไปเล่นคู่กับตัวที่บ้านใช่ไหมโอ้โอ้ใช่ฮะผมจะได้มีกระหล่ำหลายๆตัวไงฮะเธออยากลองดูอย่างอื่นก่อนไหมฮะรถบรรทุกนี่มันของแพนโดเลยล่ะฮะใช่แล้วล่ะจ้าโอ้มันเสียงดังปิ้นปิ้นโอ้แล้วก็วิ่งบืนบืนบืนตกลงเอาวันนี้นะฮะฟอบเอาสิให้ฉันใส่ห่อให้เอาไม้บิงก็ดีนะฮะโอ้เครื่องบินนี่อ๋อใช่เครื่องบินน้ำจ้ะดูสินักบินออกมาได้และใบพัดนี่ก็หมุนได้ด้วยนะบินเสียงดังฟรี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 งั้นผมว่าผมเอาวันนี้ดีกว่านะฮะฟอบก็ดีนะบิงใช่แล้วค่อยไปเล่นรถบรรทุกกับแพนโดก็ได้ใช่เรียบร้อยแล้วโอ้โอ้นั่นรถตั้งแคมป์นะบิงรถตั้งแคมป์หลอนเนี่ยใช่จ้ะดูสิถ้าเธอเปิดด้านหน้านะคนขับก็ออกมาได้ด้วยโหดูสิฮะโอ้โอ้ผมชอบฮะโอ้ถ้างั้นผมเอาคันนี้แน่ใจที่สุดเลยล่ะฮะฟอบแน่ใจเหรอบิงฮะงั้นฉันเก็บเครื่องบินน้ำก่อนนะฮะโอ้ผมชอบรถตั้งแคมป์จริงๆเลยนะคะฟอบใช่เดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะจ๊ะอ้าวซูล่าสวัสดีบิงส
วัสดีทุกๆคนสวัสดีอาม่าสวัสดีอะไรกันเนี่ยวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยวันนี้ฉันมีเงินมาด้วยนะบีฉันก็เหมือนกันฉันเลือกของเล่นได้แล้วแล้วค่ะอาม่าหนูก็จะรีบไปเลือกบ้างเหมือนกันไปสิสุล่ามีเงินหมดทั้งตัวเลยฮะแพทเจตขอบใจนะแล้วนี่เงินทอนจากบิงขอบคุณฮะแพทเจตบ๊ายบายบิงขอให้สนุกนะได้ฮะเรากลับไปเล่นรถเข็มกันเลยได้ไหมฮะฟอบได้สิไปกันเถอะบ๊ายบายนะบายฟลอฉันอยู่ข้างนอกนะซูล่าได้เลยอะไรเหรอบิงผมว่าผมอยากได้เครื่องบินมากกว่าฮะอ้าวถ้าอยากเปลี่ยนเราไปถามแพทเจ็ตก็ได้ว่ายังขอเปลี่ยนได้หรือเปล่านะงั้นไปกันอ้าวเจอกันอีกแล้วบิงถ้าผมอยากจะเปลี่ยนของได้หรือเปล่าฮะยังได้ไหมแพทเจ็ตได้สิจ๊ะโอ้ขอบคุณฮะแพทเจ็ตแล้วเข้าฮะฟอบฟอบฮะมันอยู่ไหนฮะเครื่องบินอยู่ไหนแล้วฮะคือก็ไม่รู้สิเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยนี่นะบิงมันหายไปแล้วแพทเจ็ตอาจจะรู้ก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนบิงดูของเล่นของฉันสิโอ้แย่แล้วแต่นั่นมันเครื่องบินของฉันนี่นะตลกเนี่ยบิงเครื่องบินของฉันฉันเพิ่งเลือกมาเองนะแต่ว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วนี่นะฉันจะเอาเครื่องบินเมื่อกี้เธอเลือกรถตั้งแคมป์แล้วนะบิงแล้วเธอก็ชอบมันด้วยโอ้ก็เมื่อกี้ฉันไม่เห็นรถตั้งแคมป์คันนี้นี่โอ้มีสีเหลืองกับชมพูแถมยังมีคนอยู่ข้างในด้วยเนี่ยนะและแบบนี้ได้ด้วยดูนะฉันขอเล่นได้ไหมบิงได้สินี่ดีเลยเธอเล่นอันนี้ก็ได้นะโอ้ขอบใจนะซูล่าฟิวฟิวฟิวสวัสดีนักบินบีสวัสดีฉันว่าฉันชอบรถตั้งแคมป์มากกว่านะบิงฉันก็ชอบเครื่องบินมากกว่าถ้างั้นพวกเธอก็ควรจะแลกกันสินะใช่ค่ะใช่ค่ะเธอได้รถตั้งแคมป์ไปนะซูล่าส่วนฉันก็ได้เครื่องบินน้ำไปแล้วเราก็เอามาเล่นด้วยกันได้ดีนะเจ้ากระต่ายบิงแล้วเธอก็ด้วยนะซูล่าฟิฉันไปซื้อของเล่นใหม่มาแล้วฉันก็เลือกได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่มีของเล่นให้เลือกตั้งเยอะเลยนะมันเลือกยากมากฉันเลือกรถตั้งแคมป์แต่ว่าฉันกลับไปนึกถึงเครื่องบินน้ำแล้วก็อยากได้ชิ้นนั้นมาแทนแต่ซูล่ากลับซื้อเครื่องบินน้ำนั้นไปแล้วฉันเสียใจมากแต่แล้วเราก็มาแลกของกันแล้วฉันก็ได้เครื่องบินน้ำไปบิงเขาชอบเลือกของเล่นมากเลยแต่ว่าฉันก็ยังชอบรถตั้งแคมป์ของซูล่าอยู่นะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละสำรวจธรรมชาติณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกับเพื่อนๆกำลังสำรวจธรรมชาติกันอยู่เอาล่ะเล่นวงกลมกันเล่นวงกลมนี้โอ้ยเย่ได้เล่นวงกลมอะไรคะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆโอ้ยมีสายรุ้งนี่นะใช่แล้วจ้ะบิงทั้งหมดนี้เป็นสีของสายรุ้งเอาล่ะใครพร้อมจะเป็นนักสำรวจธรรมชาติเอาทุกคนได้เล่นกันหมดเลยนะใครก่อนดีฟลอปโอ้ไหนดูสิตัก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 โอ้ซูล่าเธอก่อนเลยโอ้ซูล่าต่อไปก็เป็นโคโค่แพนโดโอ้ผมเหรอใช่จนกระทั่งถึงเธอเลยนะบิงโอ้เร็วเข้าหมุนวงล้อแล้วซูล่าหมุนวงล้อสิวงล้อจะหยุดอยู่ที่ใครกันนะโอ้
ซูล่าเธอได้เป็นนักสำรวจธรรมชาติคนแรกนะเธอต้องออกไปตามหาสิ่งของที่มีสีเหลืองมาสีเหลืองดอกแดนดี้ไลออนไงจังหนูเด็ดได้ไหมคะได้สิซูล่าดอกแดนดี้ไลออนสามารถเด็ดได้จ้ะดอกแดนดี้ไลออนเป็นนักสำรวจธรรมชาติแล้วค่ะนักสำรวจธรรมชาติหนูต่อค่ะฉันว่าฉันน่าจะได้สีม่วงนะโอ้ไม่โอ้ไม่เธอต้องหาของสีแดงนะโคโค่สีแดงสีแดงสีแดงฉันว่าฉันหาสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดที่มีสีแดงเจอแล้วล่ะอะไรหรอโคโค่คืออะไรน่ะนั่นสีเขียวไม่ใช่ใบไม้สักหน่อยตาบ้องแต่แต่ดูปีกมันสิเต่าทองเล็กมากมากเลยเต่าทองนี่แหละที่ฉันชอบมากที่สุดแล้วเจอกันเต่าทองบายบายเจ้าเต่าทองบายบายอ้าวตาฉันบ้างแล้วอ่าฮะสีส้มเหรอส้มไงแพนด้าต้องไปหาของสีส้มมาเออฉันรู้ว่าของสีส้มอยู่ไหนตามมาสิแพนด้าได้เลยมันคือดอกไม้เหรอเปล่านี่ตั้งหากสีส้มดูสิฮะว่าผมได้อะไรมาเก่งมากหนุ่มๆแล้วใครเป็นนักสำรวจธรรมชาติคนต่อไปผมฮะโอ้สีม่วงสีม่วงโอ้สีม่วงอยากได้สีม่วงจังโอ้นั่นไงโอ้ระวังนะบิงต้นนั้นมันมีหนามอ๋อมีหนามนักสำรวจต้องดูให้ดีๆก่อนเห็นไหมมีน้ำใหญ่มากๆเลยฮะใช่แล้วล่ะแต่ว่าผมอยากเอาไปให้อาม่านี่ฮะแล้วถ้างั้นแบบนี้ล่ะ ขอบคุณฮาฟอบ อาม่าอาม่าฮะนั่งไหนจ๊ะผมเจอสีม่วงแล้วล่ะฮะผมเป็นนักสำรวจธรรมชาติแล้วล่ะฮะเป็นดอกไม้สีม่วงน่ะที่มีหนามด้วยนะเห็นไหมชอบคิดจริงๆเลยสีม่วงจริงๆด้วยโชคดีที่เธอไม่ได้ไปจับมันนะบีมใช่ตาฉันแล้วโอ้สีน้ำฟ้าเรายังไม่เคยได้สีนี้เลยท้องฟ้าไงล่ะท้องฟ้าโอ้เก่งมากสุล่าสีม่วงเธอขอสีม่วงนะสีม่วงสีม่วงสีม่วงสีแดงสีแดงอีกแล้วโคโค่ง่ายๆนั่นเธอจะไปเก็บอะไรน่ะอ่าฮะนี่ไงล่ะใบไม้สีแดงชอบใบไม้นะแพนด้าโอ้ถึงตาฉันนี่โอ้สีแดงอีกแล้วโอ้ยจังอีกแล้วอ่ะได้สีแดงแล้วแพนด้าใบไม้หรอเอาละหมุนอีกครั้งหนึ่งแล้วมาพักดื่มน้ำชากันเยี่ยมเลยฉันเป็นนักสำรวจธรรมชาติคนสุดท้ายโอ้โหสีแดงโอ้แดงโอ้เอาละแดงแดงแดงใบไม้สีแดงบิงเรามีใบไม้สีแดงเยอะแล้วไม่เห็นจะมีอย่างอื่นที่สีแดงเลยงั้นเรามาช่วยบิงนักสำรวจหาของสีแดงกันเถอะนะไหนนะเจ้าสีแดงตรงไหนเลยไหนนะบ้างนะโอ้ไปดูทางนี้เถอะซูล่าโอ้ได้เลยโอ้โอ้ไม่ใช่นะโอ้ดูสิซูล่าฉันเจอสีแดงแล้วทุกๆคนบิงเจอสีแดงแล้วอ๋อเหรอโอ้ย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 โอ้เป็นยังไงบ้างโอ้แย่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยขอดูหน่อยสิโดนหนามตำนะคะโอ้โถเจ็บหรือเปล่าปิงเลือดนายเจอสีแดงแล้วโอ้บิงอาม่าขอพลาสเตอร์ด้วยนะคะได้จ้าผมแค่อยากจะเก็บราสเบอร์รี่เพราะว่ามันมีสีแดงฮะฉันรู้บิงเธอไม่ทันเห็นหนามใช่ไหมเธอไม่ทันได้ระวังใช่ไหมล่ะบิงใช่โอ้ตอนเด็กๆฉันก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันราสเบอร์รี่ใจร้ายจังน่าสงสารจังเลยนี่จ้ะขอบคุณฮาม่าแล้วถ้าฉันดึงกิ่งนี้เอาไว้นะฉันว่าเธอยื่นมือไปหยิบราสเบอร์รี่ได้แล้วก็ระวังน้ำให้ดีๆด้วยนะหยิบได้แล้วฮะฟอบดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงโอ้ใช่ราสเบอร์รี่ผมเป็นนักสำรวจธรรมชาติที่เก่งใช้ได้เลยฉันด้วยโอ้ใช่แล้วเราเล่นเป็นนักสำรวจธรรมชาติและฉันก็ตื่นเต้นมากๆพวกเราก็เลยหมุนวงล้อมันจะดังแต่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 ง
แดงอีกแล้วเหรอฉันก็เลยไปหาราเบอร์รี่สีแดงมาแต่กิ่งที่มีหนามของมันก็มาตำมือฉันเลือดไหลออกมาเลยด้วยฟับก็เลยดันกิ่งเอาไว้ให้ฉันและฉันก็เก็บราสเบอร์รี่ได้การได้เป็นนักสำรวจธรรมชาติก็สนุกดีและถ้าเราระวังให้ดีๆก็จะไม่โดนหนามตำหรอกบิงเขาชอบสำรวจธรรมชาติมากเลยและฉันก็ชอบราสเบอร์รี่ด้วยแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละว้าวเล่นวูชณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังเล่นวูชกับพ่อพิตตี้อยู่วูชฟรีผมช่วยไหมฮะฟอบดีเลยขอบใจนะบิงนั่งนี่นะฮอปพิตตี้พร้อมนะบิงฮะงั้นก็ไป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 วีให้ผมช่วยอีกได้ไหมฮะได้สิโอ้นี่ก็นายเปียกหมดเลยนะฮอปพิตตี้จอมบองนั่งที่นี่นะถุงเท้าไม้หนีบหน่อยไม้หนีบหนีบเก่งซะด้วยก็ไม้หนีบก็ต้องหนีบเก่งสิหนีบหนีบหนีบนั่นแหละโอ้หนีบหนีบมานี่สิฮอปพิตตี้ดูสินี่คือผ้าเช็ดตัวของฉันนะกลิ่นหอมมากมากเลยล่ะลองดมไหมฮอปพิตตี้โอ้หอมใช่ไหมล่ะสวัสดีเสื้อยืดสุดเท่สวัสดีสวัสดีถุงเท้าลายทางสวัสดีถุงเท้าลายทางอีกข้างหนึ่งสวัสดีสวัสดีไม้หนีบผ้าฟัวผ้าผมกับฮอปพิตตี้ยังไม่ได้สวัสดีกันจริงๆเลยฮะโอ้ฮอปพิตตี้วู้สวัสดีกันจริงอุ๊ยโอ้ทำไมถึงต้องเอาขึ้นไปสูงๆล่ะฮะฟอบก็บนที่สูงๆลมจะพัดแรงนี่แล้วลมก็ช่วยให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นด้วยนะดูสิฮะฟอบผมคือสายลมฟรีงั้นเหรอฮอปพิตตี้วูชไม่เป็นไรใช่ไหมบิงฮะแล้วฮอปพิตตี้ล่ะฮะฮอปพิตตี้อ่าไหนดูสิเขาบินไปสูงเลยฮะสูงมากๆอ๋อเขาบินสูงมากๆเลยแล้วก็เร็วมากด้วยไปทางโน้นเราไปหากันไหมฮะฮอปพิตตี้ฟรีน่าอยู่ไหนฮอปพิตตี้ไม่เห็นเห็นเลยฮะคิดสิเข้ามาจากทางไหนนะเขาบินเข้ามาทางหน้าต่างฮะฮอปพิตตี้โอ้โธ่ไม่นะโอ้แย่เลยโถฟอบเขาสกปรกแล้วก็เปียกไปหมดเลยล่ะฮะไม่ต้องห่วงหน้าบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะเราแค่ต้องเอาฮอปพิตตี้ไปซักนะไม่ซักเครื่องซักผ้านะฮะเขาต้องไม่ชอบแน่ๆมันเวียนหัวเกินไปนะฮะไม่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 เราให้เขาอาบน้ำในอ่างนี่ก็ได้ก็ได้ฮะต้องมีสบู่เป็ดยางด้วยใช่ก็ดีนะเธอไปหยิบสบู่เป็ดมาสิเดี๋ยวฉันจะให้ฮอปพิตตี้แช่น้ำอุ่นรอไปก่อนไม่ต้องห่วง
นะฮอปปิตตี้เดี๋ยวฟอบจะดูแลนายเองถูกต้องแล้วล่ะสบู่เป็ดยางมาแล้วฮอปปิตตี้เดี๋ยวนายก็ต้องสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมนี่ไงสบู่เป็ดแล้วเข้าฮอปปิตตี้มาอาบน้ำกันเถอะนะยอดเลยสุดยอดเลยดูสิฮะเขามีหมวกฟองสบู่ด้วยฮะอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมล้างหูด้วยนะฮอปปิตตี้ดีขึ้นไหมฮะดีเลยจัก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 ฮอปปิตตี้ยังเปียกอยู่เลยนะฮะฟอบใช่แล้วคงอีกสักพักกว่าฮอปปิตตี้จะแห้งเนี่ยโอ้ลมไงลมจะช่วยเป่าให้ฮอปปิตตี้แห้งได้นี่นาถ้าเข้าท่าดีนะบิงพาฮอปปิตตี้ไปข้างนอกกันเถอะนะฮะไปกันเถอะฮอปปิตตี้แล้วเข้าฮาฟอบคุณก็วูดได้เหมือนกันก็ได้พร้อมนะวูชโธยังชื้นๆอยู่เลยใช่มันต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะแห้งเนี่ยนายต้องบูทขึ้นไปให้สูงสูงสูงโดนลมแรงๆเลยฮอปปิตตี้ใช่ก็เข้าท่าดีแต่อย่าหนีบเขาบนเราด้วยไม้หนีบผ้านะฮะดูสิฮอปปิตตี้ไม่ต้องใช้ไม้หนีบหรอกนะฮ่าฮ่ากางเกงของผมไงฮอปปิตตี้เข้าไปอยู่ในกางเกงของผมได้ใช่แล้วล่ะพร้อมไหมฮ่าฮอปปิตตี้วูชตอนนี้เขาก็บินบูทขึ้นไปสูงแล้วสูงสูงด้วยล่ะฮะฟอบแล้วเขาก็จะได้แห้งเร็วๆสักทีดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวันนี้ฉันช่วยฟอบซักผ้าด้วยแล้วฮอปปิตตี้ก็บินไปวูแล้วเขาก็ตกลงไปในอ่างล้างจานเขาเลยเปียกแล้วก็สกปรกมากๆเลยเราก็เลยจับเขาอาบน้ำซะเลยแต่นั่นก็ยิ่งทำให้เขาเปียกขึ้นไปอีกเราเลยช่วยให้ฮอปปิตตี้วูดขึ้นไปบนราวตากผ้าเพราะอยู่ที่สูงๆบนนั้นลมจะช่วยให้เขาแห้งเร็วขึ้นบิงเขาชอบวิ่งวูชมากเลยฉันรักฮอปปิตตี้แล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีค่ะสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละดอกแดนดีไลออนณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังหาอะไรไปให้ซูล่าอยู่ดูสิฮะดอกไม้สีเหลืองนี่นั่นดอกแดนดีไลออนแดนดีไลออนเหรอดอกแดนดีไลออนเยอะแยะเลยใช่แล้วถ่ายรูปไว้ได้ไหมฮะฟอบก็ดีนะเอาละบิงพูดว่าแครอทอบชีสแครอทอบชีสขอดูหน่อยฮะผมถ่ายบ้างนะฮะได้ลองดูสิพูดแครอทอบชีสนะแดนดี้ไลออนเด็ดได้มั้ยฮะเอาได้สิช่วยถือหน่อยสิฮะฟอบแครอทอบชีสแครอทอบชีสโอ้ดอกนี้สวยจังฮะดอกนี้ก็ด้วยโอ้ดูสิฮะดอกอะไรฮะฟอบนี่ก็แดนดีไลออนเหมือนกันเห็นไหมมันโตมาจากต้นเดียวกันเลยโอ้นิ่มจังฮะโธ่มันแตกแล้วฮะนั่นเป็นเกสรน่ะมันพร้อมจะลอยไปกันแล้วเกสรเหรอโอ้มันลอยไปแล้วฮะใช่มันต้องลอยอยู่แล้วบิงลมจะช่วยพัดพามันไปและไม่ว่ามันไปตกที่ไหนก็จะกลายเป็นแดนดีไลออนต้นใหม่ไปหาอีกเถอะฮะผมอยากลองดูอีกสักที
บ๊ายบายนักเกศรผมเป่าไปเลยฮะใช่แล้วผมอยากจะเป่าอีกสักดอกจังเลยวู้สวัสดีฟลอสวัสดีอัมม่าใช่ดิฉันนะใช่ๆๆใช่อยู่แล้วสุล่าสวัสดีสุล่าสวัสดีค่ะฟลอบิงอยู่ไหมคะอ๋อใช่อยู่สิบิงฮะสุล่าอยากจะคุยด้วยเนี่ยสุล่าฉันมีดอกแดนดีไลออนด้วยมันฟูๆนุ่มๆแล้วก็มีแกสอนด้วยนะขอฉันสักดอกได้ไหมบิง ได้เลยซูล่าเดี๋ยวฉันจะไปให้เธอเอง yeah! แล้วเราค่อยเป่าด้วยกันว้าวเป่าบายซูล่าบายบิงบายบายนะซูล่านี่บิงนี่คงเป็นดอกสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้เก็บไว้ให้ซูล่าค่อยๆนะบิงอย่าเพิ่งให้ปลิวไปนะลมแรงจังเลยอย่านะลมอย่าเพิ่งเป่าแดนดีเลย์ออนของซูล่าไปนะโธ่อีกไกลจังเลยฮาฟอบเธอทำได้นะบิงดูสิฮาฟอบผมถือไม่ให้ปิวได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงโอ้โอ้ไม่นะน่ายังมีเหลือให้ซูล่าตั้งเยอะเลยเกือบถึงแล้วฮะใช่แล้วล่ะสวัสดีสวัสดีซูล่าได้ดอกแดงดีไลออนมาให้เธอแล้วนะขอดูหน่อยสิบิงไม่เธอต้องลงมาดูแล้วก็เป่าเลยถักลองเดี๋ยวฉันลงไปขอบคุณอ้าวใครมากันเนี่ยสวัสดีอาม่าเดี๋ยวฉันไปหานะได้ได้โอ้นั่นอะไรเหลือกระต่ายบิงนี่คือบิงโอ้ซูล่าดูสิโถโถไม่นะโถโอ้ดูสินี่ดอกแดนดีเลออนของเธอนะซูล่าเกสรมันปลิวไปหมดแล้วโอ้แย่เลยฉันอุตส่าห์ถือมาตั้งไกลมาจากตรงนู้นน่ะแล้วก็เอามาให้เธอถึงที่นี่เลยนะเธอทำได้ดีมากเลยบิงฉันอยากจะให้เธอได้ดูก่อนนะแล้วเราค่อยมาเป่าด้วยกันโอ้ฉันรู้ว่าเธอผิดหวังนะบิงแต่ซูล่าเข้าไปกระโดดกอดเพราะเขาดีใจมากที่ได้เจอเธอผมรู้ฮะดูสิบิงเกสรมันลอยขึ้นไปสูงลิฟต์เลยมันลอยไปไหนหรอคะอัมม่ามันอาจจะลอยไปแค่แถวๆนี้หรือมันอาจจะลอยไปถึงอีกฝากของสวนก็ได้หรือถึงสวนบิงก็ได้นะ ใช่แล้วสุล่ามันอาจจะลอยไปไกลถึงสวนของบิงก็ได้ แล้วงอกเป็นแดนดีไลออนต้นใหม่บ๊ายบายเกสรแดนดีไลออนฟอบผมถ่ายรูปไว้นี่ฮะอ๋อใช่ดูสิซูล่านั่นเธอเองเหรอบิง แล้วนี่ก็ฟอบนั่นแมลงเต่าทองนี่ฉันไม่ทันเห็นนะเนี่ยดูสินี่เหมือนดอกไม้เธอเลยซูล่าโอ้สวยมากมากเลยล่ะขอบใจนะบิงสวัสดีเราเห็นดอกไม้สีเหลืองด้วยและฟอบก็บอกว่านั่นดอกแดนดีไลออนแล้วฉันก็ไปเห็นดอกที่ฟูฟูซึ่งคือเกสรเราสามารถเป่าเล่นได้ด้วยฉันเลยเก็บไปให้ซูล่าแต่เธอเข้ามากอดฉันน่ะเกสรเลยปลิวลอยหายไปหมดเลยฉันไม่อยากให้ปลิวไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะตกไปที่อื่นแล้วก็โตเป็นต้นแดนดีไลออนอีกบิงเขาชอบดอกแดนดีไลออนมากว้าวแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลี บูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะ
บิงไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละแมวณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังจะได้เจอเพื่อนใหม่โดดป๊อปฮะนั่นอาโลนี่ดูสิฮะสวัสดีอาโลสวัสดีอาโลเมียวเขาสวัสดีเราด้วยฮะฟอปใช่เขาคงสวัสดีเนี่ยเขาไปไหนแล้วอะบิงเขาเล่นซ่อนหานะฮะอาโลชอบเล่นซ่อนหาทุกที่เลยฮะโอ้เมียวว่าไงอาโลจะไปซ่อนเหรอเมียวอาโลโอ้อยู่นั่นไงอาโลนายชอบให้ลูบหัวใช่ไหมล่ะจริงไหมอาโลเขาบอกว่าใช่ฮะจริงๆด้วยอะอาโลนายอยู่ไหนเขาจะอยู่บนม้านั่งเขาชอบตรงนั้นฮะเอาละงั้นลองไปดูทางโน้นแล้วกันอยู่บนม้านั่งจริงๆบอกแล้วฟอบใช่เธอรู้ว่าอาโลชอบอะไรใช่ไหมเขาชอบนอนหลับบนม้านั่งมากฮะแล้วเขาก็ชอบเวลาที่ผมทำอย่างนี้ดูสิฮะอ่าฮะเห็นแล้วรู้เลยว่าเขาชอบฟังสิเขาทำเสียงด้วยฮะแปลว่าเขามีความสุขผมว่าเขาหลับแล้วล่ะฮะฟอบโอ้ใช่จริงด้วยงั้นเราปล่อยให้เขาหลับไหมบิงฮะบายบายอาโลบายบายนะอาโลโดดสิฮะนั่นอาโลอีกแล้วล่ะผมเห็นหางเขาด้วยแต่อาโลยังอยู่ตรงนั้นนี่งั้นถ้านั่นไม่ใช่หางของอาโลแล้วหางของใครล่ะโอ้แมวตัวใหม่นี่สวัสดีแมวตัวใหม่เขาคงอยากจะเล่นซ่อนหาเหมือนกันละมั้งฮาฟอฟไม่ผมหาเขาไม่เจอฮาฟอฟผมอยากจะเล่นฮะฉันรู้บิงแต่แมวตัวนี้ยังไม่รู้จักเธอเลยนะถ้ารู้จักแล้วก็อาจเล่นด้วยโธ่นั่นเขาอยู่ตรงนั้นไงฮะใช่แล้วเขาอยากจะเล่นด้วยนี่นะงั้นเหรอเจ้าแมวระวังนะบิงจำไว้นะแมวตัวนี้ยังไม่รู้จักเธอก็ไม่รู้จักเขาหายไปแล้วสงสัยเขาจะขี้อายนะบิงแมวมันไม่เหมือนกันหมดหรอกนะออกมาเร็วเจ้าแมวฉันเป็นเพื่อนของนายนะเจ้าแมวเจ้าแมวบิงยาโอ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าอะบิงฟอบเข้ามาใส่ผมฮะโอ้ไหนดูสิเขาขวนหรือเปล่าอะไม่ฮะเขาทำเสียงมันเจอเลยฮะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นผมเป็นเพื่อนกับเขานะฮะเขาก็ยังไม่รู้จักเธอไม่รู้จักเขาก็อาจจะแค่กลัวก็ได้นะแต่ว่าอาโลไม่เคยทำใช่ก็อาโลรู้จักเธอไงบิงสวัสดีแพนโดอุ๊ยวายเป็นอะไรเหรอบิงแมวมาขู่ผมนะฮะเย่เลยคงไม่ใช่อาโลใช่ไหมล่ะไม่อาโลเป็นเพื่อนของฉันนั่นเป็นแมวตัวใหม่น่ะเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนอ๋อลักษณะเป็นยังไงล่ะบิงคล้ายๆอาโลแต่ว่าหน้าขาวนะฮะอ๋อนั่นมิทเทนใช่มิทเทนแมวบ้านนี่เองคือฉันไม่ชอบแมวตัวนั้นเลยอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับมิทเทนที่เธอยังไม่รู้นะมาสิเดี๋ยวฉันพาไปดูคุณไปด้วยกันนะฮะฟอบไปสิแต่เธอต้องเงียบๆนะโอ้นั่นลูกแมวนี่ฮะฟอบมีลูกแมวด้วยตัวเล็กมากๆเลย
โอ้นั่นเป็นลูกของมิดเทนนะจ๊ะเขาเป็นแม่แมวแล้วมิน่าล่ะมิดเทนเป็นตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้ลูกแมวของมิดเทนดูสิพวกมันมีสีไม่เหมือนกันด้วยใช่มีตัวสีน้ำตาลและก็ตัวสีดำและก็ตัวสีส้มโอ้สวัสดีมิดเทนสวัสดีลูกแมวของมิทเทนบางทีเนี่ยแหละที่ทำให้เขาขูดเธอก็เพื่อจะปกป้องลูกๆเท่านั้นแล้วเขาก็ยังรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนของเขาฟังสิฮาฟอบเขาทำเสียงด้วยเหมือนอาโลเลยดีฉันเจออาโลแล้วเราก็เล่นต้อนหากันเพราะเขาเป็นเพื่อนของฉัน จากนั้นฉันก็เจอแมวตัวใหม่ที่ชื่อมิเทนแต่เขายังไม่รู้จักฉันเขาก็เลยกลัวแล้วก็ ฉันกลัวมากๆเลยล่ะแล้วแพนโดก็พาฉันไปดูลูกๆของเจ้าแมวตัวนั้นล่ะนั่นแหละที่ทำให้เขาไม่ยอมมาเล่นกับฉันแต่บางทีวันหนึ่งมิทเทนอาจจะมาเล่นซ่อนหากับฉันก็ได้นะบิงเขาชอบแมวมากเลยเมียวแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่หวัดดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงหวัดดีแพนโดหวัดดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละลาสเตอร์ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะบิงกำลังเล่นกับโคโค่อยู่ขอเทปใส่อีกนะฮะฟอบเอาไปเลยเทปใสใสแจ๋วเหนียวหนึบขอเพิ่มอีกนะฮะได้ชาลีชาลีร้องจังโอ้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 โคโค่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้ยนิ้วเป็นแผลเลยค่ะโอ้เลือดโอ้แย่เลยโคโค่กระดาษบาดน่ะใช่มันอาจจะเจ็บนิดนึงนะแต่เราจัดการได้นะหนูต้องตีพลาสเตอร์ค่ะโอ๊ยโอ๊ยอยู่นิ่งๆนะฉันจะเอาพลาสเตอร์มาให้น่าสงสารโคโค่จังอ้าวโคโค่ถ้าอยากจะได้แบบไหนโอ้ขอสีม่วงนะคะอุ้ยผมขอสีส้มได้ไหมฮะไม่ได้บิงเราจะต้องใช้พลาสเตอร์ต่อเมื่อเราเจ็บตัวจริงๆอย่างฉันนะโคโค่พูดถูกแล้วนะใช้พลาสเตอร์เฉพาะเวลาจำเป็นจริงๆดีกว่านี่เป็นไงบ้างก็ยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะฟลอฟโอ้โคโค่ฉันคงจะทำต่อไปอีกไม่ได้แล้วฉันคงต้องพักนิ้วก่อนนะอุ๊ยฉันเป็นบุรุษพยาบาลให้ความคิดดีนี่ดูนะชาลีเร็วๆเข้าคุณบุรุษพยาบาลบิงงั้นบอกสิว่าเจ็บตรงไหนตรงนี้เธอนี่เข้มแข็งจริงๆเลยนะชาลีฉันจะต้องฟังเสียงนะต่อไปก็ต้องวัดไข้สักหน่อยนะโอ๊ยบิงขอโทษทีอุ๊ยระวังนิ้วโคโค่หน่อยนะบิงได้ฮะสี่โมงแล้วเหรอนั่นมันเวลาหรอกปิงอย่านะชาลีนั่นเอาไว้คล้องหัวเข่าตั้งหากนี่เอ้าพูดว่าดึงดึงดึงดีแสดงว่าดีขึ้น
แล้วเหรอนะทีนี้แต่ฉันเป็นพยาบาลบ้างและเธอก็เป็นคนไข้ก็ได้นอนตรงนี้นะแปลว่าป่วยมากๆเลยโอ้งั้นขอพัตเตอร์ได้ไหมไม่ได้บิงเราจะใช้พัตเตอร์ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะโอ้โหอยากกินเข้าไปในชาชีเราไปหาอะไรที่เธอกินได้ดีกว่าดีไหมมาสิงั้นบอกสิว่าเจ็บตรงไหนที่แขนน่ะมันเจ็บมากๆเลยนะฉันขอพัตเตอร์ได้หรือยังอุ๊ยแย่แล้วถ้าทางเธอจะป่วยมากนะบิงอุ๊ยงั้นฉันขอพัตเตอร์ได้ไหมโธ่เอ้าตรวจนี้ก่อนแย่ล่ะไข้400ล้านองศางั้นเหรอโอ้งั้นฉันคงต้องใช้พัตเตอร์จริงๆแล้วล่ะนะงั้นก็ได้เอ้าโทษทีไม่มีพัตเตอร์ในนี้แล้วล่ะโธ่เราทำเองก็ได้เราใช้เทปใส่ได้นี่ก็ได้ปิงนี่โอ้ฉันได้พัตเตอร์แล้วล่ะฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยว่าเธอหายแล้วดูสิฮะฟ้าผมมีพัตเตอร์เหมือนกันล่ะฮะแต่ทำเองค่ะใช้เช็ดใส่ทํางั้นเหรอมันก็จะกระจี้นิดๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่พลาสเตอร์จริงๆเหมือนของฉันไงเป็นอะไรหรือเปล่าบิงผมไม่ค่อยชอบมันแล้วฮะมันคันๆนะฮะเอาออกให้หน่อยได้มั้ยฮะลองดูก็ได้นะโอ้ยโอ้ขอโทษนะบิงเวลาดึงเทปใสออกอาจจะเจ็บนิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวฉันเองฉันเป็นนางพยาบาลไม่ฉันจะดึงออกเองก็ได้แน่ใจเหรอบิงฉันช่วยไม่ฮะผมดึงเองได้ฮะโอ้ยผมดึงมันออกจากแขนไม่ได้อะฮะงั้นบางทีเธออาจจะดึงแขนออกจากพลาสเตอร์ได้ยังไงฮะเราต้องลองฝึกกันก่อนนะยกแขนขึ้นเหมือนกับนกแล้วดึงแขนลงดีขึ้นและลงนั่นแหละขึ้นลงลงขึ้นลงอ้าวคราวนี้ฉันจะจับพลาสเตอร์เอาไว้นะขึ้นเร็วเลยนะลงโอ้ยฟอบผมทำได้อุ๊ยไหนดูสิมันเจ็บนิดนิดฮะฟอบฉันรู้ว่าต้องทำยังไงนะฉันเคยเรียนเรื่องนี้มาจากที่โรงเรียนนี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะบิงดีขึ้นไหมใช่ขอบคุณนะโคโค่ดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงเธอเข้มแข็งมากเธอก็เก่งนะพยาบาลโคโค่ขอบคุณค่ะฟลอปหนูเป็นพยาบาลชั้นมากเลยโคโค่ทำกระดาษบาดนิ้วฟลอปก็เลยพัตเตอร์ไปแปะให้หายเร็วๆขึ้นฉันก็เลยอยากได้สักอันเราเลยเอาเทปใส่มาเป็นพัตเตอร์แทนแต่ว่ามันทำให้คันมากๆเลยแล้วฉันดึงออกไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บมากแล้วฟับก็เลยช่วยฉันเอาออกโดยทำท่ากับพื้นปีกเหมือนนกขึ้นลงขึ้นลงและฉันก็ทำได้ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยบิงเขาชอบพลาสเตอร์มากเลยแต่ว่าต้องใช้ตอนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วเข้าฟับมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละไอศกรีมณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังไปที่สวนสาธารณะโอ้สวัสดีอาโลโทโอ้อาโลคงร้อนเขาก็เลยมาหาที่เย็นๆนอนตรงนี้ไงข้างใต้นั้นนอนสบายไหมฟอบนั่นจิวลี่นี่นะเรากินไอศกรีมได้ไหมฮะนะฮะได้สิรถมาถึงไหนแล้วล่ะโอ้อยู่นั่นไงฮะไปเร็วเข้าส
สวัสดีป๊อปซี่เดี๋ยวเข้าหาป๊อปรีบหน่อยโอ้ไม่ไฟแดงพอดีเดี๋ยวก็ไฟเขียวแล้วนะเขียวเร็วๆเข้าสิจะได้รีบข้ามไปฉันอยากกินไอศกรีมแล้วนะแล้วเธอจะกินรสอะไรล่ะบิงกินรสแครอทมั้งฮะแล้วคุณจะกินอะไรฮะฟอบฉันว่าฉันกินผลไม้เสียบไม้ดีกว่านะใช่ที่เสียบไม้ยาวๆไวลาช็อกโกแลตใช่ไหมฮะน่าอร่อยจังใช่แล้วล่ะเอ้าเอาละงั้นไป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 อยู่ไหนแล้วนะฮะลองฟังเสียงดูสิโธ่ไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นไงอยู่ทางด้านไงเร็วได้ได้เร็วฮะโอ้ไปซื้อไอศกรีมกันฮะอ้าวอยู่นั่นเองอ้าวไม่ดูสิฮะโทษทีเราจะทาสีสะพานใหม่คุณต้องอ้อมไปทางนู้นนะโอ้แต่เราอยากจะกินไอศกรีมเจ้าเล่ย์อยู่ตรงนู้นเองกำลังจะไปแล้วด้วยอ๋อเข้าใจแล้วงั้นไปก็ได้รีบไปแล้วกันนะขอบคุณฮะไม่เป็นไรขอบคุณครับโอ้ยเธอไปแล้วฮะโอ้ไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเราก็ตามทันได้ฮะเราเข้าหาฟอบขอบคุณครับโชคดีครับเจลลี่รอผมด้วยฮะได้แล้วจ้ะกินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะเจลลี่เจลลี่เจลลี่โอ้ไม่นะเอ๊ะเสียงดังอะไรเนี่ยป๊อปซี่อ๋อรู้แล้วลูกค้าสองคนสุดท้ายนี่เองสวัสดีบิงสวัสดีฮะเจลลี่สวัสดีจิลลี่สวัสดีจับล้อเกือบตามไม่ทันแล้วสวัสดีป๊อปซี่เราวิ่งตามคุณมาเข้ามาในสวนแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็วิ่งวิ่งงั้นคงจะร้อนกันแย่เลยสิงั้นก็มาหาของเย็นๆกันถูกที่แล้วล่ะจ้ากินอะไรดีล่ะผมขอเป็นไอศกรีมรสแครอทราดซอสช็อกโกแลตแล้วกันฮะโอ้ได้สิจ้าแต่ก่อนอื่นช่วยบอกเรื่องที่สำคัญมากมาทีสิเธอจะเอาแบบใส่ในถ้วยหรือใส่คนคนฮะหูด้วยฮะจัดให้ตามนะช็อกโกแลตได้เลยจ้าไอศกรีมแครอทราดซอสช็อกโกแลตหนึ่งที่ใส่โคนมีหูด้วยโอ้ขอบคุณฮะอุ๊ยน่ากินจังเอาล่ะแล้วของคุณล่ะฟลอปเอาผลไม้เสียบไม้แล้วกันนะจิลลี่และช็อกโกแลตด้วยสิฮะฟลอปแน่นอนเอาล่ะผลไม้เสียบไม้ราดซอสช็อกโกแลตด้วยมาแล้วจ้าได้แล้วล่ะโอ้ดีจังขอบคุณนะจิลลี่ยินดีเลยจ้าเอาล่ะป๊อปซี่เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันนะโอ้ได้เลยขอบคุณนะจิลลี่บ๊ายบายนะบ๊ายบายป๊อปซี่บ๊ายบายฮะบ๊ายบายป๊อปซี่โอ้แย่แล้วไอศกรีมของผมโอ้ไม่นะคุณดูกลับขึ้นมาใหม่ได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกบิงโอ้มันสกปรกหมดแล้วล่ะดูสิฉันเสียใจด้วยนะคุณเจลลี่ก็ไปแล้วด้วยแล้วผมก็อยากจะกินไอศกรีมมากๆเมื่อกี้ยังดูอร่อยอยู่เลยแต่ตอนนี้หกหมดแล้วไปเถอะโถอ้าวช่วยถือเอาไว้ให้หน่อยได้ไหมบิงมันหกหมดแล้วฮะฟอบโอ้งั้นเธอก็กินไปก่อนสิผมยังไม่ได้กินไอศกรีมเลยแล้วคุณเจลลี่ก็ไปแล้วด้วยฮะน่าอย่างน้อยก็มีคนแล้วดูเหมือนเธอจะมีผลไม้เสียบไม้ด้วยของคุณต้องหากฮะฟอบเธอจะแบ่งกันกินไหมล่ะบิงเธอชอบส่วนไหนที่สุดผมชอบตรงส่วนกล้วยที่สุดฮะเอาสินี่เอากล้วยไปเลย กล้วยน่ากินจัง
โอ้เอาแตงไทยด้วยไหมอร่อยหรือเปล่าอ่ะอร่อยฮะขอบคุณฮะฟอบผมก็ชอบสับปะรดนะฮะนี่เอาไปสิตอนนี้เป็นโคนผลไม้น่ากินแล้วน่ากินจังอร่อยฉันเห็นคุณเจลลี่แล้วก็เลยวิ่งวิ่งไปจนทันรถของคุณเจลลี่พอดีเลยแต่แล้วไอศกรีมของฉันก็หกลงพื้นจนเละไปหมดเลยฉันเสียใจมากๆฉันอดกินไอศกรีมเลยแต่แล้วฟอบก็ทำโคนผลไม้ให้แทนแล้วมันก็อร่อยมากทำไอศกรีมตกบิงนี่จ่อยไปเลยฉันชอบโคนผลไม้นะ แล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละการแสดงณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนโอ้ยดูแพนโดสิสวัสดีชาลีดูผมสิฮะฟอบใช่นี่เวทีนี่นะใช่เรามาจัดการแสดงกันค่ะด้วยจัดการแสดงเราจะร้องเพลงกันหรือว่าเต้นรำหรือว่าเล่นกายกรรมแล้วก็แล้วกายกรรมมันคืออะไรหรอก็ม้วนตัวตีลังกายังไงล่ะโอ้ฉันก็ทำได้นะฉันก็ทำได้เหมือนกันแต่งอย่าเลยแพนโดร้องเพลงแทนน่าจะดีกว่าโอ้ก็ได้ใช่เธอร้องเพลงเก่งนี่นะแพนโดนี่ฉันร้องเพลงสไลด์ลงจากสายลุงได้นะใช่และฉันก็จะเต้นบัลเล่ต์นี่เลยโอ้งั้นก็ต้องมีคนดูพวกเราจะเป็นคนดูให้เองโคโค่พวกคุณมีกันแค่4คนเองยังไม่พอหรอกนะคะอ๋อรู้แล้ว พวกเธอนั่งดูตรงนี้นะหนูนางฟ้าสายรุ้งนั่งนี่นะและนั่นละนี่พวกเธอเป็นคนดูกันนะโอ้งั้นฉันนั่งข้างๆคุณเองฉันอายุมากที่สุดงั้นฉันจะเริ่มก่อนนะแล้วก็ฉันฉันต่อเพราะฉันอายุมากเป็นที่สองโอ้ฉันไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเลยล่ะรู้หรือเปล่าบิงการแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟินาเล่ใช่แล้วและฟินาเล่นี่แหละสำคัญมากๆอุ๊ยอุ๊ยน่าตื่นเต้นจังเธอได้แสดงฟินาเล่ด้วยผมได้แสดงฟินาเล่ด้วยใช่ไปได้สั่งกินได้เลยไปแล้วฮะโอ้ตรงนี้เรียกว่าหลังเวทีนะตรงนั้นก็คือคนดูหลังเวทีการแสดงจะเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับสู่การแสดงของเราค่ะคนแรกคือหนูเองค่ะโคโค่เย้อ๋อต้องมีเสียงดนตรีด้วยนี่นาโอ้ในโทรศัพท์ของฉันมีเพลงพอดีเลยเธอเต้นเก่งนะเนี่ยอ้าวนั่นเจลลี่บิงนั่นฟอสซี่สวัสดีบิงเจลลี่สวัสดีเจลลี่บิงโคโค่กำลังเต้นอยู่นะโอเคโอ้ยอดเลยขอบคุณค่ะเต้นสวยมากๆเลยต่อไปขอเชิญแพนโดว้าวเย้ฟิงริงทริงริงทริงริงทริงทริงริงทริงริงทริงริงริงลา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 ต่อไปเธอแล้วนี่ซูล่าแล้วก็ฉันทิ้งกันเองได้ไงล่ะทิ้งกันเองอะไรเงี้ยเองและต่อไปคือซูล่าที่จะมาแสดงฉันจะมาแสดงกายกายอะไรนะกายกรรมน่ะใช่แล้วแสดงกายกรรมนะคะน่าดูจังโอ้สุดยอดแต้นเก่งมากมากเลยมากเลยดีมากเลยมากและสำหรับการแสดงฟินาเล่
ปิงจะมาร้องเพลงสไลด์ลงจากสายรุ้งค่ะโอ้ยเยี่ยมจัดเต็มเลยบิงเอาสิบิงร้องเลยบิงโทบิงบิงเป็นอะไรไปหรอคะฉันว่าบิงคงจะยังเขินอยู่นะซูล่าคงจะอายนิดหน่อยว่าเดี๋ยวคงออกมานะเป็นอะไรหรือเปล่าบิงเปล่าฮะทุกๆคนกำลังจ้องดูผมอยู่นะฮะฟอบก็ใช่สิก็ทุกๆคนอยากจะดูเธอร้องเพลงนี่นะบิงพวกเรารออยู่นะเธอแสดงเป็นฟินาเล่นะนี่เธอไม่ต้องไปร้องก็ได้นะบิงผมอยากจะร้องเพลงนะฮะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะออกไปร้องคนเดียวนะฮะแล้วถ้าฉันออกไปร้องด้วยล่ะบิงก็ได้ฮะงั้นมาเลยโอ้มาแล้วเอามาแล้วเอาเลยบิงเอาเลยพร้อมไหมบิงนี่บิงไวโอเลตร้องเพลงเก่งมากให้เขาช่วยเธอร้องนะขอบคุณฮะเอาละนะมีสีม่วงและมีสีขาวโอ้บิงฉันมาช่วยแล้วฉันก็เหมือนกันมีสีม่วงและมีสีขาวฟ้าเขียวและสีเหลืองงดงามนั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไล่เลี้ยงเป็นลุงนี่เองดวงตะวันสีแดงทับทิมสายลุงปรากฏเนื้อหัวเรานั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไล่เลี้ยงเป็นลุงนี่เองเย้วู้เก่งมากเอาเก่งมากทุกคนชอบแดงผมด้วยล่ะฮะฟอบใช่แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายจัดการแสดงกันจัดที่เวทีด้วยนะทุกๆคนก็มาคอยเชียร์กัน yeah. และฉันก็ได้แสดง yeah, yeah. ไปฟินาเล่ด้วยนะมันแปลว่าการแสดงชุดสุดท้ายฉันก็เลยตื่นเต้นมากๆแต่แล้วพอเห็นทุกๆคนจ้องมองมาที่ฉันมันก็เลยออกจะเขินๆนะสิแต่ฉันก็เริ่มจะหายเขินไปเมื่อเพื่อนๆทุกคนมาช่วยฉันไงและพวกเราก็ได้ร้องเพลงสายลุงร่วมกันด้วยแล้วทุกๆคนก็ชอบกันมากเลยล่ะบิงเขาชอบร้องเพลงมากๆเลยว้าเฮ้แล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่หวัดดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงหวัดดีแพนโดหวัดดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละโทรศัพท์มือถือณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ครับครับขอบคุณนะครับได้ครับแล้วเข้าฮอปปี้ตี้บายครับบายขอผมเล่นโทรศัพท์ของคุณได้ไหมฮะได้สิเธอจะเอาไปเล่นอะไรเหรอเกมผักกะหล่ำของฮอปปี้ตี้เกมโปรดของผมเลยล่ะฮะอ๋อใช่เกมนี้สนุกนะว้าวสวัสดีสวัสดีพูดอะไรกับกะหล่ำหน่อยสิฮะสวัสดีกะหล่ำต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะแล้วพูดตรงนี้เกือบไปแล้วอ่ะเธอต้องถือโทรศัพท์ให้ระวังกว่านี้นะบิงได้ฮะขอโทษฮะทีนี้พูดอะไรกับกะหล่ำหน่อยสิฮะสวัสดีกะหล่ำสวัสดีกะหล่ำรับไปสิเอ้ามาสวัสดีไก่จับเวลากันเถอะนะโอ้งั้นไปสวัสดีถังขยะจอมคู่กัน
เอาล่ะบิงเอาผ้าไปเก็บข้างบนกันเถอะนะผมกับกระลำอยากเล่นฮอปพิตตี้ต่อฮะโอ้ก็ได้แต่อย่าลืมนะห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนะโธ่เอ้ยฟอบมีแต่ฮอปพิตตี้ที่วูชได้เท่านั้นดีแล้วสวัสดีกระลำสิฮอปพิตตี้สวัสดีกระลำสวัสดีกระลำมาเถอะฮอปพิตตี้มาเถอะกระลำมาเถอะฮอปพิตตี้มาเถอะกระลำห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนี่นายอยู่นี่นะกระลำนายอยู่นี่นะกระลำพี่ตีวูชโดดโดดวีวูชโอ้กระลำโอ้กระลำโอ้กลับมานี่นะกระลำโอ้ไม่นะมันพังแล้วล่ะโอ้นี่โอ้ไม่เอาละบิงกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วฮอปพิตตี้บิงเป็นอะไรหรือเปล่าอะบิงแล้วโทรศัพท์ล่ะไม่ชอบฮะหายไปแล้วเหรอฮะเธอทำหายเหรออ๋อไม่เป็นไรมันจะหายไปไหนได้นะไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเราโทรเข้าไปก็คงได้ยินเสียงแล้วอ๋อเสียงเหมือนจะอยู่ในห้องครัวเลยนะอ่าฮะอ้าวตลกดีนะโอ้ฮะมันอยู่ในนี้ได้ยังไงนะบิงโอ้โถเอ้ยบิงผมไม่รู้หรอกฮะอ้าวงั้นพ่อผมนั่นทำไมรูปร่างเหมือนบิงจังเลยล่ะแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่เธอเนี่ยไม่ใช่ไม่เหรออ๋องั้นเหรอว้าวป้าอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงเธออยู่นั่นหรือเปล่าอ่ะเธออยู่นั่นหรือเปล่าฮะฉันอยากรู้จังกระหล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะกระหล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะผมใส่เองนะฮะโอ้งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะบิงถ้าเธอเล่าให้ฉันฟังเธออาจจะรู้สึกดีขึ้นนะผมกับฮอปพิตตี้พากระหล่ำเข้าไปในสวนนะคะแล้วเราก็วูชใกล้เกินไปหน่อยก็เลยไปโดนโทรศัพท์ตกลงพื้นจนพังโอ้เข้าใจแล้วแสดงว่าโทรศัพท์กับเล่นวูชนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วพอมันแตกเราก็เลยเอาไปใส่ในถังขยะแล้วผมก็ไม่กล้าบอกคุณนะขอโทษนะฮะฟอบฉันน่ะดีใจที่เธอบอกความจริงกับฉันนะการที่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มแบบนั้นมันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ฮะคุณซ่อมได้ไหมฮะฟอบไม่ได้หรอกบิงพรุ่งนี้เราเอาไปที่ร้านดีกว่าเขาอาจจะซ่อมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอานายไปซ่อมนะโทรศัพท์พรุ่งนี้เดี๋ยวเอานายไปซ่อมโทรศัพท์แล้วฉันจะไม่วุ่นใกล้ๆนายอีกแล้วฉันจะไม่มุชไปใกล้ๆนายอีกดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบีดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบีวันนี้ฉันเล่นเกมกระหล่ำพูดได้ในโทรศัพท์อย่างนี้อย่างนี้แต่เราเอาโทรศัพท์ไปเล่นวูชด้วยไม่ได้เราก็เลยเอามันวางไว้บนโต๊ะแต่ครอมมันตกลงพื้นแล้วก็เสียแล้วฉันกับพอพิตตี้เลยเอาไปใส่ไว้ในถังขยะแล้วฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฟอบก็เลยทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะทำของอะไรเสียเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่นะเขาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงบิงเขาชอบการบอกความจริงมากฉันจะได้ไม่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มอีกยังไงล่ะฉันจะได้ไม่ต้องไปแอบอยู่ใต้ผ้าห่มอีกยังไงล่ะแล้วค่ะ
มาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละปาร์ตี้ของเล่นณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกับแพนโดไปเล่นที่บ้านของซูล่าโอ้ซูล่าฉันมาแล้วฉันก็มาด้วยบิงแล้วก็ฮอปปิตี้ด้วยและฉันด้วยเอ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีอาม่าสวัสดีซูล่าโอ้แล้วนี่ใครมาด้วยล่ะเนี่ยแพนโดนี่บาลาบาลูฮะโอ้น่ารักจังเลยเขาพูดได้ไหมอ๋อได้สิเขาบอกว่าเขาชอบเธอน่ะโอ้มาเร็วแพนโดเข้ามาเลยบิงแล้วฮอปปิตี้โอ้บิงอย่าทำบาลาบาลูตกใจสิเขายังเด็กอยู่เลยนะก็ได้ไปกันเถอะเชิญก่อนเลยบาลาบาลูไม่เลยฮอปปิตี้นางฟ้าฮิปโปมีใครมาหาเธอด้วยนะฮอปปิตี้บอกว่าสวัสดีนางฟ้าฮิปโปสวัสดีฮอปปิตี้เขาบอกว่าเขาชอบปีกนางฟ้าเธอน่ะนางฟ้าฮิปโปอุ๊ยบิงขอโทษทีเรามาจัดงานเลี้ยงกันเถอะเธอได้รับเชิญด้วยโอ้เธอก็ได้รับเชิญเหมือนกันเขาตอบตกลงได้ละเค้กขี่น่ากินจังเลยอ้อมเธอจะต้องจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้พร้อมก่อนนะโอ้นั่งนี่นะฮอปปิตี้อ้าวนี่อยู่นี่ขอบใจนะฉันขอแค่นี้ได้ไหมนี่แพนโดบิงเธอนั่งตรงนั้นไม่ได้นะฉันจะต้องนั่งตรงนี้เพราะว่านางฟ้าฮิปโปต้องคอยดูแลบาลาบาลูเขายังเด็กอยู่นะโอ้เค้กรอเดี๋ยวนะพวกเธอจะต้องดื่มชากันก่อนสินี่ฮอปปิตี้อร่อยมากๆเลยฉันยังไม่ได้รินให้เลยนะอ้าวนี่ไงล่ะแล้วก็นี่ด้วยแล้วก็รินให้ฉันด้วยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยโอ้แล้วก็มีเค้กให้บาลาบาลูด้วยโอ้เขาพูดคำว่าขอบคุณด้วยล่ะงาม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 ฮอปปิตี้ก็อยากกินเค้กบ้างงั้นเขาต้องนั่งดีๆก่อนสิบิงก็ได้เอานี่ของเธอฮอปปิตี้โอ้ขอบใจนะอม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 แล้วก็ของฉันชิ้นหนึ่งอมยำยำเป็นเค้กที่อร่อยมากเลยอู้เธอชอบกินเค้กหรือเปล่าบาลาบาลูเขาบอกว่าชอบนะเธออยากกินอีกหรือเปล่าเอาสิเอาได้แล้วบาลาบาลูเฮ้ยทำไมบาลาบาลูได้กินเค้กตั้งสองชิ้นละก็เขาคงหิวมากนะสิบิงเห็นไหมงามงามงามไม่หยุดที่ทำเลยฮอปปิตี้ได้กินแค่ชิ้นเดียวเองฟิวเฮ้ยนั่นของบาลาบาลูนะหยุดเดี๋ยวนี้นั่นไม่ใช่เค้กของเธอสักหน่อยฮอปปิตี้ไม่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงของฉันอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเอาฮอปปิตี้คืนมานะมันไม่ใช่ของเธอนะไม่ฮอปปิตี้เกเรเกินไปแล้วว่าไงาจ๊ะบิงเขาพักหนูค่ะซูล่าเอาฮอปปิตี้ไปแล้วใส่กล่องด้วยฮะก็ฮอปปิตี้แกเลยมากเธอเอาเค้กไปให้บาลาบาลูนี่หยุดก่อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นแพนโดบิงมาเอาเค้กไปเพิ่มให้ฮอปปิตี้แล้วไงต่อแล้วซูล่าก็บอกว่าฮอปปิตี้แกเลยมากอ๋อแล้วเธอก็เลยเอาใส่ไว้ในกล่องอ่าฮะแล้วบิงก็เลยผลักซูล่าโอ้อ้าวใครๆก็รู้สึกโกรธกันได้นะแต่ผลักกันมันไม่ช่วยหรอกบิงและการที่เอาของเล่นคนอื่นไปก็ไม่ได้ช่วยนะค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นทั้งสองคนมาขอโทษกันดีไหมล่ะหนูไม่ขอโทษดอกค่ะเหมือนกันฮะอ้าวนะ
แล้วเราจะเอาความโกรธนี่ไปไว้ไหนดีล่ะมานี่พวกเธอเห็นเมฆนั่นไหมเอาล่ะเลือกก้อนหนึ่งนะสุล่าก้อนนั้นค่ะเธอด้วยบิงก็ได้ฮะก้อนนั้นฮะเอาล่ะทีนี้เป่าความโกรธใส่เมฆนั่นให้หมดเลยเร็วเข้าเป่าเลยทำอย่างนั้นแหละเร็วเข้าเป่ามาอีกผมอยากเป่าก้อนเล็กก่อนนั้นด้วยนะฮะโทษดีเหมือนกันนะแพนโดนั่นแหละใช่แล้วอ้าวความโกรธลอยออกไปหมดแล้วล่ะนะบายบายความโกรธฉันขอโทษที่ผลักเธอนะซูล่าฮาปิตี้ก็ขอโทษนะขอโทษนะบิงขอโทษนะฮาปิตี้ดีมากมากบาลาบาลูบอกว่าเข้าไปงานเลี้ยงกันต่อดีกว่าความคิดแจ๋วมากฉันแพนโดกับซูล่าจัดงานเลี้ยงของเล่นกันแต่บาลาบาลูได้กินเค้กมากกว่าฮับพิตี้น่ะมันก็เลยไม่ยุติธรรมแล้วฮับพิตี้ก็ไปเอาเค้กมาซูล่าก็บอกว่าฮับพิตี้เกเรมากๆเธอก็เอาฮับพิตี้ไปฉันก็เลยโกรธมากๆเลยฉันก็เลยไปผลักซูล่าและซูล่าก็เลยโกรธฉันเหมือนกันแต่อัมม่าก็สอนให้เราปล่อยความโกรธทั้งหมดเอาไว้ที่ก้อนเมฆน่ะพวกเราก็เลยไม่โกรธกันอีกแล้วล่ะนะบิงเขาชอบเป่าความโกรธออกไปมากๆเลยแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่หวัดดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงหวัดดีแพนโดหวัดดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละไข่ไก่ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้ปิงกำลังจะประดิษฐ์หัวไข่ไก่เอาล่ะทุกๆคนมีใครอยากจะทำอะไรพิเศษบ้างวันนี้ด้วยฮะอะไรเหรอฮะอาม่าโอ้หัวไข่ไก่นี่เองผมอยากได้บ้างฮะผมด้วยฮะเดี๋ยวจะได้ทำคนละหนึ่งอันนะโอ้นั่นยากเหรอฮะไม่ใช่แพนโดนี่คือสลัดน้ำกินได้ด้วยนะรับตัดผมให้หัวไข่ไก่ด้วยแหละอร่อยดีนะลองสิอร่อยดีฉันชอบนะฉันก็ชอบเหมือนกันแย่ไม่อร่อยแพนโดเอาล่ะนะในการประดิษฐ์นี้ก่อนอื่นเธอจะต้องทำหน้าให้ไข่ไก่ก่อนเอาล่ะนี่นะฉันจะทำให้หน้ามีความสุขตัวนี้ชื่อไอ้กี้ส่วนฉันจะเรียกว่าเชลลี่ฉันเป็นสัตว์ประหลาดชื่อว่าของฉันชื่อซูล่าฝักเขาหน้าตาเหมือนฉันเปียบเลยแต่ทำไมไอ้กี้มันมีผมล่ะฮะฟอบถ้าเรายังไม่เพาะเมล็ดมันก็ยังไม่โตหรอกบิงอ๋อนี่เอาก้อนสำลีนี่ใส่เข้าไปในหัวไข่ไก่ด้วยนะจ๊ะเข้าไปในนี้เลยนะเอาละพร้อมจะปลูกผมกันหรือยังยื่นมือออกมาสินั่นน้ำมันอะไรนี่คะใช่แล้วสุล่าเราต้องใส่เข้าไปในไข่ใช่เมล็ดเล็กๆพวกนี้มีงานต้องทำอีกเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยกว่าจะโตงอกขึ้นมาได้เนี่ยลงไปเลยนะพวกเมล็ดอึ๊บเดี๋ยวนายก็มีผมงอกหล่อแล้วล่ะ
ยังไม่งอกเลยฮะอาม่ามันยังไม่โตเดี๋ยวนี้หรอกนะบิงต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ผมของมันถึงจะงอกขึ้นมาเท่าของที่ฉันทำนะอาทิตย์นึงนานแค่ไหนคะก็นอนเจ็ดตื่นนะจ๊ะเจ็ดครั้งเนี่ยนั่นก็ต้องนานสิฮะอาม่าใช่มันต้องการสองอย่างถึงจะโตขึ้นมาได้คือแสงเยอะๆแล้วก็น้ำดังนั้นเราจะเอามันวางไว้ที่ริมหน้าต่างนี่แล้วเราก็จะรดน้ำมันทุกวันเลยผมไม่อยากต้องรออีกเจ็ดตื่นนะฮะน่าแค่ตื่นเดียวเธอก็จะเห็นความแตกต่างแล้วบิงโอ้เอาละนักประดิษฐ์หัวไข่ได้เวลาเล่นแล้วจ้าว้าวเย้เล่นปาร์ตี้กับชาแคนเตอร์ซูล่ามาเราเพนโดมาดูแล้วชาการชาหน้าหน่อยจะโชว์ให้ฉันชาใช่ฉันเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิงผมรีบไปนอนนะฮะผมของแอคกี้จะได้งอกเร็วๆลองไปดูกันเถอะฮะแอคกี้เธอต้องรอก่อนผมมันถึงจะงอกนะบิงแต่ผมรอไปตื่นหนึ่งแล้วนี่ฮะโธ่บิงฉันรู้ว่าการรอคอยมันลำบากแต่เธอต้องกลับไปนอนตามปกติที่บ้านสิอาม่าผมออกไปข้างนอกได้ไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะมาเลยบิง จะรับชาสักถ้วยไหมคะอาม่ากับฟลอปก็ดีจ้ะถ้าทางน่ากินมากๆเลยมากับฉันแอคกี้ข้างนอกนี้มีแสงแดดเยอะแยะเลยว้าวเอ็กกี้รดน้ำเยอะๆเลยก็ได้นี่ปึ๊บนายจะทำอะไรน่ะบิงอาม่าบอกว่าเอ็กกี้ต้องการน้ำเยอะๆผมถึงจะงอกไงฉันก็จะทำให้มันงอกเร็วๆขึ้นโอ้เอาละน้ำมันละนาเอ็กกี้โอ้ไม่เอ็กกี้ไม่เอ็กกี้เป็นอะไรหรือเปล่าโหแย่เลยโอ้ไม่นะบิงทำไข่แตกซะแล้วทำไมมันถึงแตกได้ล่ะผมก็แค่อยากจะให้เอ็กกี้งอกเร็วๆนะฮะโอ้บิงโอ้ยผมก็เลยตัดสินใจรดน้ำให้เขาเยอะๆด้วยสายยางโอ้สงสัยจะคงรดน้ำเขาเยอะเกินไปละมั้งฮะเราซ่อมเขาได้ไหมฮะอาม่าโอ้เสียใจด้วยนะบิงเขาแตกจนซ่อมไม่ไหวแล้วล่ะจ้าเอ็กกี้แตกแล้วแต่เมล็ดยังอยู่นี่ให้บิงทำอีกอันได้ไหมคะอาม่าอยากทำไหมล่ะบิงอยากสิฮะได้สิไปกันครับมาแล้วบิงนี่ผมยังไม่มีเปลือกไข่เลยนะฮะเธอใช้อันนี้ได้นะบิงเธอวาดลงอีกด้านนึงนะฮะดูสิฮะฟอบนี่เอ็กกี้ฮะสวัสดีเอ็กกี้นี่เมล็ดไงล่ะเอ็กกี้เธอจะเอาเอ็กกี้ไปวางไว้กับหัวอื่นๆไหมฮะงั้นมาเลยเรียบร้อยแล้วเอ็กกี้ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วนะอะไรคะอาม่าไหนดูสินี่เป็นแผนภูมิเพื่อดูว่าต้องใช้เวลากี่วันพวกหัวไข่ถึงจะงอกขึ้นมาได้แต่ละวันเธอก็ระบายสีไข่ได้1ฟองใช่ระบายรูปแรกเลยบิงนี่ไงแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเอ็กกี้ดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวันนี้ฉันประดิษฐ์หัวไข่ชื่อว่าเอ็กกี้แต่ว่าฉันไม่อยากจะรอนานตั้งเจ็ดตื่นหรอกนะเพื่อให้ผมของมันงอกโตขึ้นมาฉันก็เลยรดน้ำให้เอ็กกี้ด้วยสายยางแรงเกินไปหน่อยก็เลยตกลงไปแตกเลยซึ่งฉันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันก็ทำเอ็กกี้ตัวใหม่และคราวนี้ฉันจะรอจนครบเจ็ดตื่นจนผมของมันงอกขึ้นมาเองต้องอดทนรอบิงก็ทำได้นะดูผมของเขาสิแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละWow, wow.
งห้องณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะบิงกับฟล็อปกำลังเล่นโยนบอลกันอยู่ฮึบรับนะฮะฟล็อปฮึบรับเก่งจังเลยฮะฟล็อปเอาไปเลยโอ้เก่งมากมากโอ้ยฟล็อปดูสิฮะฟล็อปหมานี่นะสวัสดีหมาน้อยกลับมาก่อนสิเจ้าหมาอ๋อเขาอยู่นั่นไงเดี๋ยวก่อนนะบิงเราไม่รู้ว่าหมาตัวนี้เชื่องกับเราหรือยังหมาบางตัวอาจจะกัดก็ได้นะแต่เขาเอาบอลผมไปนะฮะใช่เดี๋ยวก็เอาคืนได้เราแค่ต้องทำความรู้จักกับเขาซะก่อนอ๋อยังไงฮะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำความรู้จักเขาก่อนนะแล้วเธอค่อยลองทำตามอ๋อได้ฮะก่อนอื่นยื่นมือออกไปต่ำๆนะเขาจะได้มาดมมือของเธอได้เขาเลียมือด้วยฮะเห็นไหมเขากระดิกหางด้วยแปลว่าเขามีความสุขนี่เธอมาทำความรู้จักกับเขาบ้างเออนั่นแหละยื่นมือออกไปต่ำๆเขาดมมือผมด้วยฮะป๊อปจะกระจี้จังเลยนี่เป็นวิธีที่หมาแสดงออกว่าเขาชอบเธอเขาคิดว่ามือผมอร่อยมั้งฮะผมลูบเขาได้หรือยังฮะฟ็อปได้สิค่อยๆนะเขาตัวนิ่มจังเลยใช่เขาชื่ออะไรเหรอฮะโอ้ก็ไม่รู้สิบิงดูสิเอ้าไม่มีป้ายชื่อด้วยเขาลงมาเหรอฮะฟ็อปก็อาจจะฉันไม่เห็นใครมาเดินหาเขาเลยนะเราเลี้ยงไว้ได้ไหมฮะไม่ได้หรอกโอ้ตอนนี้เราช่วยดูแลเขาได้จนกว่าเจ้าของจะมารับกลับไปเขาอยากจะเล่นคว้างบอลด้วยนี่ฮะใช่แหมสกปรกจังเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมือก็ได้เก่งมากๆเลยเจ้าหมาโอ้เอาเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยใช่นายวิ่งเร็วจังเลยเร็วจริงๆด้วยโอ้เขารับไม่ได้นี่ฮะฟ็อปเขาทำอะไรนะฮะฉันว่าเขาคงดมๆอยู่ว่าบอลไปทางไหนอ๋อเขาดมจนหาเจอแล้วล่ะฮะฟ็อปใช่แล้วโอ้เออเขาอยู่ไหนฮะฟ็อปไปดูกันเถอะได้ฮะโอ้เขาก็หาบอลเจอจนได้ฮะใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นอีกอย่างด้วยนะอีแวะโถเอ้ยเจ้าหมานายทำอะไรลงไปเนี่ยใครก็ต้องอึหน้าบิงไม่ใช่ในสนามสักหน่อยใช่เราต้องหาถังเก็บอึหมาแล้วเอาไปทิ้งถังนั้นน่าจะมีรูปหมาอยู่นะโอ้นั่นไงฮะผมหาเจอแล้วอ่าฮะนายเนี่ยก็จริงๆเลยนะเนี่ยเร็วเข้าเจ้าหมาโอ้แวะน่าเกลียดจริงๆเลยถ้าเธอเลี้ยงหมานอกจากทำเรื่องสนุกๆแล้วก็ต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยโอ้แบบนี้คุณจะต้องกลับบ้านไปล้างมือแน่ๆเลยนะฮะฟ็อกใช่แล้วโอ้มานี่เร็วเจ้าหมาโอ้โอ้เขารักผมนะฮะฟ็อปใช่เขารักเธอผมก็รักเขาเหมือนกันฮะนั้นเราเลี้ยงเขาไว้ได้หรือยังฮะขอโทษนะบิงยังไงเขาก็ไม่ใช่ของเราอ่ะโธ่ซันชัยอ้าวนั่นเจลลี่นี่สวัสดีเจลลี่สวัสดีรู้สึกเขาจะชื่อซันชัยนะบิงโธ่แต่ผมอยากจะเลี้ยงเขาไว้นี่นะฮะฟ็อปเขาเป็นเพื่อนของผมผมไม่อยากจะให้เขาไปเลยนะฮะฉันรู้บิงอ้าวสวัสดีจ้ะบิงสวัสดีฮะป๊อปซี่สวัสดีนะฟล็อปสวัสดีนี่คุณดูแลสัญชัยเอาไว้หรือเนี่ยใช่ใช่ผมด้วยฮะและสัญชัยก็รักผมฮะใช่ฉันเห็นแล้วล่ะรู้หรือเปล่าเธอเป็นน้องสาวของป๊อปซี่นะอ๋อส่วนชายเป็นผู้หญิงนะฮะฟ็อปใช่แล้วเก่งมากๆฉันกับป๊อปซี่จะช่วยดูแลซันชายทุกวันอังคารนะ
ผมรักเขานะฮะใช่เขาเป็นหมาน่ารักใช่ไหมล่ะแล้วก็สนมากเหมือนกันด้วยที่แอบนี้มาเดินเล่นตัวเดียวแต่ก็จี๋จังเลยเธอเลี้ยงหมาเก่งมากนะบีพบเก็บอึให้เขาด้วยนะฮะแล้วผมก็สอนให้เขาเล่นโยนบอลแบบนี้ฮะฉันชายจะเล่นแต่กับคนที่เขาชอบจริงๆเท่านั้นนะอาทิตย์หน้าเธออยากจะมาเล่นกับเขาอีกไหมล่ะบิงโอ้ยฮะเล่นสิเล่นเป็นความคิดที่ดีมากขอบคุณนะเจลลี่ถ้าอยากจะลองจูงเขาไหมล่ะจูงเขาไปส่งที่รถฉันอะจูงฮะมาเถอะป๊อปซี่ผมจะได้เล่นกับฉันชายอีกด้วยฮะวันอังคารหน้านาฟอบใช่แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงเป็นเด็กดีด้วยนะซันชายวันนี้ฉันเจอหมาที่สวนด้วยเขาชื่อว่าสันชายเราต้องให้หมาดมมือของเราก่อนนะเพื่อทำความรู้จักและถึงจะเล่นกับเขาได้เขาอึก้อนใหญ่มากๆเลยแวแต่ฉันรักเขามากแล้วก็อยากจะเลี้ยงเขาไว้แต่ว่าชิลลี่ก็มาแล้วบอกว่าสันชายเป็นน้องสาวของป๊อปซี่นะแล้วก็บอกว่าจะพาเขากลับบ้านฉันเศร้ามากๆเลยแต่เจลลี่บอกว่าฉันยังมาเล่นกับเขาได้อีกทุกๆวันอังคารเพราะเขาเป็นเพื่อนใหม่ของฉันบิงเขาชอบหมามากๆเลยและฉันก็เลี้ยงสันชายเก่งด้วยนะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่ไม่เป็นไรแหละว้าวมื้อเที่ยงณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังกินมื้อเที่ยงอะไรอยู่นะคราวนี้เป็นเรือพาสต้าแล้วเรือพาสต้างั้นเหรอเก่งจังฮะอ๋อหนูรู้แล้วนี่ทะเลมีคลื่นไงล่ะโอ้เธอทำให้อาหารกลางวันกลายเป็นรูปภาพเลยเหลือตั้งเยอะนะฮะอาม่าขอบใจนะบิงวันนี้มีอะไรกินเหรอฮะใช่ค่ะวันนี้เราจะกินพาสต้าแสนสะดวกกันโอ้ดีจังของโปรดเลยเราพาสต้าแสนสะดวกนี่คืออะไรเหรอฮะพาสต้าที่แสนสะดวกไงล่ะบิงมีพาสต้ากับถั่วและแครอทมันอร่อยเลยล่ะอร่อยมากๆเลยให้ช่วยไหมคะได้อยู่แล้วล่ะมาเป็นเชฟให้หน่อยนะจ๊ะเชฟคืออะไรเหรอฮะเชฟก็คือเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวใหญ่ไงล่ะใช่จ้ะฉันเป็นพ่อครัวใหญ่ด้วยอ้าวเชฟก่อนอื่นเอามือเลอะๆมาให้ดูกันก่อนสิโอ้ตายละเธอต้องไปล้างมือก่อนลงมือทำอาหารนะจ๊ะได้ค่ะล้าง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 ตาเธอแล้วหล่ะซูล่าเอาละเชฟพร้อมกันหรือยังอ้าวได้เวลาแครอทแล้วแครอทเป็นของโปรดของผมเลยล่ะฮะซูล่าเธอช่วยล้างแครอททีนะได้ค่ะแล้วเชฟบิงเธอก็เอาไปปอกเปลือกเลยนะฮะได้ฮะล้างอันนี้กรอบมากมากเลยฮะฟอบโอ้ขอบใจนะและอันนี้สีสดที่สุดเลยฮะอ่าและอีกอันนึงโอ้ดีมากโอ้อะไรต่อคะต่อไปก็ถั่วอาม่านั่นไม่ใช่ถั่วนะฮะมันยังอยู่ในฝักตั้งหากสุล่าถ้าอยากสอนวิธีแกะเปลือกออกจากฝักให้บิงดูไหมได้ค่ะอย่างนี้นะบิงเธอต้องบีบแล้วมันก็จะแดงโอ้แล้วก็ปะ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 ฟอสดูถั่วนี่สิฮะโอ้โอ้เม็ดนี้จะหนีไปแล้วฟอฟลาฟโอ้ปะ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 แกะกันเก่งมากเลยเชฟอะไรต่อฮะอาม่าก็ได้เวลาจัดโต๊ะแล้วสิจ๊ะแล้วเข้าทูล่าใช่
นะเชฟบิงฉันนั่งนี่ได้ไหมเชฟซูล่าได้สิจ้าเชฟบิงเอ้าเราเข้าบิงตัดเตากันดีกว่านี่ไงล่ะเอ้าอันนั้นอยู่ตรงนั้นนู่นโอ้อาม่าคะเราเก็บดอกไม้ได้ไหมคะได้สิไปเก็บจากตรงระเบียงแล้วกันนะเย้ไปเร็วบิงโอ้เก็บดอกไม้สีส้มดีกว่าโอ้ดีจังดูสิฮะได้ดอกเนสเตอร์ชัมด้วยโอ้จริงเหรอเอาละอาหารเที่ยงเกือบจะพร้อมแล้วดีจังต้องไปล้างมือกันก่อนนะพวกเชฟโธ่อีกแล้วเหรอใช่เราเข้าบิงล้างมือกันเถอะล้าง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 พร้อมแล้วฮะพร้อมสำหรับอะไรกันเหรอพาสต้าแสนสะดวกง่ายค่ะว้าวโอ้น่ากินจังเลยอันนี้มาแล้วโอ้ดูสิอร่อยจังโอ้มีอะไรเหรอบิงผมไม่ชอบนะฮะอ้าวทำไมถึงไม่ชอบล่ะบิงมันผสมกันหมดเลยนะฮะแต่เธอชอบแครอทนี่บิงถั่วด้วยพาสต้าด้วยใช่ก็จริงแต่ว่าฉันไม่ชอบให้มันมาผสมกันแบบนี้เลยโอ้เข้าใจแล้วไม่เป็นไรบิงนี่เป็นอาหารเธอเธอจะกินยังไงก็ได้ตามที่เธอชอบเลยเอานี่ไปเจ้ากระต่ายใช้ทำอะไรเหรอฮะมันคือช้อนแยกอาหารจ้ะฮะโอ้ขอบคุณนะแครอทแครอทฮะฉันแยกอาหารได้แล้วนี่แครอทแล้วก็นี่ถั่วกับเส้นพาสต้าแล้วขอฉันแยกอาหารบ้างได้ไหมคะอาม่าได้สิช้อนแยกอาหารมาเพิ่มอีกอันจ้ะเอาไปสิเอาล่ะเริ่มจากแครอทนะพร้อมไหมพร้อมค่ะแครอทแครอทคือวันนี้ดีมากมากเลยล่ะฮะอาม่าดีแล้วผมแยกแครอทออกมาได้หมดแล้วฮะทีนี้ก็ถั่วอ๋อได้ฮะถั่วดีเลยหนูแยกถั่วออกมาหมดแล้วค่ะทีนี้ก็พาสต้าโอ้พาสต้ามันแยกออกแล้วอ้าวแยกแล้วหนูไม่ชอบเลยค่ะเธอก็ผสมอีกทีได้นี่นาซูล่าจริงด้วยใช่แล้วอร่อยจังเลยฮะดีแล้วนะกระต่ายบิงแล้วก็เธอด้วยนะซูล่าเราช่วยอาม่าทำอาหารเที่ยงกันพวกเราช่วยล้างแครอทและก็ถั่วลันเตาที่แรกฉันคิดว่าฉันชอบพาสต้าแสนสะดวกแต่ก็ไม่ชอบเพราะว่าแครอทกับถั่วและพาสต้ามันผสมกันหมดเลยแล้วอาม่าก็เลยเอาช้อนใหญ่มาให้เราแยกอาหารกันแล้วมันก็อร่อยมากๆเลยซูล่าชอบกินพาสต้าแสนสะดวกของเธออีกแบบนึงและฉันก็ชอบกินของฉันอีกแบบนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะกินยังไงก็ได้ตามที่เราต้องการบิงเขาชอบอาหารเที่ยงมากๆเลยแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะบิงไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละของฉันณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักวันนี้บิงออกไปเที่ยวทะเลมาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะนายว่าไมแพนโดเราไปกันอีกนะดูสิบายบายรถเมย์ฉันชอบทะเลจังเลยฉันก็เหมือนกันวันหลังเราไปกันอีกดีไหมไปนะฮะนะฮะบายบิงแพนโดนายยังกลับบ้านไม่ได้หรอกนายเอาบาลาบาลูทิ้งไว้ที่บ้านฉันบาลาบาลูอ๋อใช่เธอต้องมีบาลาบาลูเพราะใกล้เวลาเข้านอนแล้วบาลาบาลูบาลาบาลูบาลาบาลูอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนหรอถึงสักทีอยู่ที่นี่เองหรอเอาของที่เราหามาได้ให้บาลาบาลูดูเถอะ
ดูสิแพนโดหอยของฉันนี่ดื่มชาสักหน่อยไหมแพทเจ็ดขอบคุณนะครับฉันว่าฉันชอบอันนี้นะฉันว่าฉันชอบอันนี้ที่สุดเลยล่ะฉันเจออันนั้นนั่นของฉันนายเอาอันนี้ไปก็ได้มันเหมือนแครอทเลยล่ะหอยแครอทนี่ของฉันนี่ของนายนี่ของนายนี่ของฉันและนี่ของฉันและนี่ของนายและนี่ก็ของฉันฟอบมาดูนี่สิฮะผมได้หอยมีลายด้วยฮะโอ้สวยมากๆเลยเนอะโอ้มีกลิ่นเหมือนทะเลเลยล่ะโอ้เธออาจจะได้ยินเสียงทะเลด้วยก็ได้นะหลอกเล่นนะฟอบที่นี่ไม่มีทะเลสักหน่อยอือหืออ่าฟังดูสิดินเสียงทะเลจริงๆด้วยล่ะโอ้ไหนขอฟังได้ไหมฮะได้สิโอ้ผมก็ได้ยินเสียงทะเลเหมือนกันฟังสิฮะจริงด้วยโอ้โทแพนโดเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะไม่ฮะมาเล่นซ่อนหาดีกว่าใช่แต่จูนได้เวลาเข้านอนแล้วนะโทแค่ตาเดียวเองนะแค่ตาเดียวพอนะฉันซ่อนฉันหา หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วจะเริ่มหาแล้วนะโอ้แพนโดซ่อนเก่งมากๆเลยนะอยู่ตรงนั้นไหมรู้แล้วนี่ไงนั่นเหรอเขาไม่อยู่ตรงนี้ฮะป๊อปผมหาแพนโดไม่เจอสักที่เลยนะฮะอยากจะให้ช่วยหาไหมล่ะนะฮะงั้นขึ้นไปดูข้างบนกันไหมบิงเธอว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนในห้องของผมงั้นไปดูกันเปลือกหอยของแพนโดนี่ดูสิฮะฟอบแพนโดซ่อนอยู่บนเตียงของผมฮะโอ้ฉันว่าเขาไม่ได้ซ่อนหรอกนะบิงดูสิฟอบเขากำลังหลับอยู่บนเตียงอย่า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 ตื่นสิแพนโดบิงเป็นที่ซ่อนที่ดีมากๆเลยเขาไม่ได้ซ่อนหรอกฮะเขาหลับตั้งหากล่ะบนเตียงของผมด้วยฮะโถช่วยปลุกเขาทีสิฮะฟอบถ้าเธอกำลังหลับอยู่เธอจะชอบให้ฉันปลุกเธอไหมโถไม่ฮะแล้วผมล่ะฮะฟอบผมจะนอนที่ไหนล่ะฮะก็บนเตียงเธอไงมันใหญ่พอสำหรับนอนสองคนแบบมีเพื่อนมานอนค้างด้วยไงจ๊ะใช่ดูสิก็เหมือนกับว่าเธอกับแพนโดแบ่งที่นอนกันไงแต่แพนโดยังไม่ใส่ชุดนอนเลยนี่ฮะใช่เพราะว่าเขาเหนื่อยมากๆใช่จ้ะโอ้เอ้งั้นผมขอนอนแบบไม่ใส่ชุดนอนด้วยนะฮะได้สิโอ้ขอผมไปฉี่ก่อนนะฮะดีมากๆเลยแล้วก็แปรงฟันมาเลยนะลา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 เร็วเข้านอนทางนี้แล้วตลกดีนะฮะฟอบฮึบฮึบเอาไปเลยช่วยวางไว้ข้างๆแพนโดทีนะฮะฟอบได้เลยเขาจะได้ยินเสียงทะเลในตอนเช้าฮะโอ้เขาต้องชอบแน่ๆดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงอ่ะพิตตี้ราตรีสวัสดิ์บิงฝันดีนะราตรีสวัสดิ์ฮะราตรีสวัสดิ์บิงราตรีสวัสดิ์ฮะแพทเจ็ตพรุ่งนี้เจอกันนะแพนโดฉันกับแพนโดไปเที่ยวทะเลมา
แล้วเราก็แบ่งหอยที่เก็บได้กันฉันได้อันที่เหมือนแครอทด้วยล่ะพันโดได้อันลายๆไปแล้วก็มีเสียงดังเหมือนทะเลเลยแล้วเราก็เล่นซ่อนหากันแล้วพันโดก็ขึ้นไปซ่อนข้างบนแล้วเขาก็หลับไปบนเตียงของฉันน่ะฉันไม่ชอบเลยนะเพราะว่านั่นไม่ใช่เตียงของพันโดสักหน่อยแต่แพทเจ็ดบอกว่าให้ทำเหมือนเรามานอนค้างคืนกันเฮ้บิงเขาชอบแบ่งของมากๆเลยและฉันก็ได้นอนแบบไม่ได้ใส่ชุดนอนด้วยนะแล้วเข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่สวัสดีบิงว่าไงชาลีบูบูบูจูบง่ายบิงสวัสดีแพนโดสวัสดีบิงมีบางคนดูรีบๆนะไม่เป็นไรนะบิงไม่เป็นไรแหละไม่ใช่ของเธอณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกับฟล็อปกำลังไปซื้อของกันอาโลสวัสดีอาโลสวัสดีอาโลสวัสดีค่ะแพทเจ็ดสวัสดีจ้าบิงฟล็อปมีรายการมาซื้อของแล้วผมก็มาช่วยฮะอ๋อสวัสดีฟล็อปสวัสดีแพทเจ็ดอะไรก่อนดีฮะฟล็อปไหนดูสิอย่างแรกก็ผัดกระหล่ำผัดกระหล่ำนี่ฮะขอบใจจ้ะบิงทีนี้เราก็จะต้องซื้อแครอทหกหัวผมมีให้ได้ฮะแครอทหนึ่งสองสามได้สามหัวแล้วฮะฟอบดีงั้นฉันจะหยิบสี่ห้าและหกแครอทนี่ของโปรดของผมเลยนะฮะใช่นี่ก็ท่าทางน่าอร่อยด้วยต้องซื้ออะไรอีกไหมฮะฟอบใช่ไข่นี่ฮะโอ้โอ้ระวังนะบีใช่ไข่มันตกแตกง่ายนะได้ฮะดีมากเลยบิงได้ครบทุกอย่างแล้วล่ะโอ้ฉันเกือบลืมไปอย่างนึงอะไรฮะขนมหลังอาหารของเราไงโอ้ขนมอะไรเหรอฮะก็ให้เธอเป็นเหมือนคนเลือกดีไหมฮะผมเลือกเก่งนะฮะโอ้อันนี้ฮะเอาอันนี้ได้ไหมฮะฟอบได้สิมัฟฟินแครอทนี่ก็เป็นของโปรดของฉันอันนี้ของผมและอันนี้ก็ของฟอบเลือกได้ดีมากบิงแล้วตอนนี้ครบหรือยังใช่น่าจะครบแล้วกระหล่ำหัวหนึ่งและแครอทหกหัวแล้วก็ไข่อุ๊ยแย่เลยฟองนี้แตกหรือเปล่าเนี่ยไม่นะฉันว่าไม่เป็นไรหรอกดีเรียบร้อยแล้วฟรอปทั้งหมด4เหรียญ50กินข้าวกันให้อร่อยนะอ๋อขอบใจนะแพทเจ็ดบิงอยู่ที่ไหนล่ะมาเร็วบิงกลับไปทำอาหารเย็นกันเถอะใช่อาหารเย็นโอ้อยู่นี่เองอ่ะเร็วเข้าไปกันเถอะบายฟรอปบายบิงบายบายนะแพทเจ็ดบายฮะแพทเจ็ดบายอาโลฟรอปฮะให้ผมช่วยทำอาหารเย็นได้ไหมฮะได้สิแบบนั้นก็ดีเลยสวัสดีครับไม่ทราบว่าห้องสมุดไปทางไหนเหรอครับเนี่ยอ๋อคุณก็ตรงไปจนถึงหัวถนนโน่นนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงแล้วห้องสมุดอยู่ทางขวามือนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับบ๊ายบายนะครับบายอ้าวเธอกินอะไรอยู่เหรอบิงกินอมยิ้มฮะรสสตรอเบอรี่ด้วยฮะเธอเอามาจากไหนน่ะของผมฮะผมไปเจอมาจากในร้านอ๋อแล้วเราจ่ายเงินซื้ออมยิ้มนี่หรือเปล่าอ่ะเปล่าฮะอ้าวงั้นถ้าเรายังไม่ได้จ่ายเงินซื้อมันก็ยังต้องเป็นของแพทเจ็ดอยู่นะสิ
มเก็บไว้ได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงไม่ใช่ของเธอนะทำไมล่ะฮะถ้าเอาของคนอื่นมาโดยไม่จ่ายเงินมันไม่ถูกหรอกใช่ไหมมันเรียกว่าขโมยนะโอ้งั้นผมเอาไปคืนก็ได้เอาไปคืนก็ได้แต่เธอคิดว่าจะมีใครอยากจะซื้อมันอีกไหมไม่ฮะผมเรียไปแล้วใช่แล้วเราเอาไปคืนไม่ได้แล้วโทษผมไม่รู้ว่านี่คือการขโมยของนี่ฮะผมขอโทษนะฮะฟอบฉันรู้งั้นเรากลับไปแล้วคุยกับแพทเจ็ตไหมโอ้ก็ได้ฮะงั้นไปกันสวัสดีบิงสวัสดีฟอบกลับมาแล้วเหรอสวัสดีแพทเจ็ตสวัสดีฮะแพทเจ็ตไม่เป็นไรนะบิงผมขอโทษฮะแพทเจ็ตขอโทษเหรอบิงเรื่องอะไรกันผมขโมยอมยิ้มไปฮะแต่ผมไม่รู้ว่านี่คือการขโมยนะฮะและผมเอาไปกินแล้วด้วยอ๋องั้นเหรอฉันขอเอาคืนมาดีไหมจ๊ะฮะขอบใจจ้ะบิงทำให้คุณแอบหยิบอมยิ้มไปเลยแต่ว่าเธอก็กล้าหาญมากๆนะที่กล้ากลับมาขอโทษขอบคุณฮะแพทเจ็ตถ้าอย่างนั้นเราจะจ่ายเงินค่าอมยิ้มกันอ่ะนี่เงินขอบคุณนะฟรอบผมรู้แล้วผมจะใช้นี่จ่ายเป็นค่าอมยิ้มได้ไหมฮะโอ้ขอบใจจะบิงเธอใจดีมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกจ้าฟรอบจ่ายค่าอมยิ้มให้เรียบร้อยแล้วเอานี่เธอเก็บเอาไว้ดีกว่าขอบคุณฮะแพทเจ็ตดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงไปเถอะบายฮะแพทเจ็ตบายจะบิงบายฟรอบบายบายแพทเจ็ตวันนี้ฉันไปช่วยฟรอบซื้อของมาทำอาหารเย็นน่ะฉันเป็นผู้ช่วยที่ดีนะแต่ว่าฉันกลับไปหยิบอมยิ้มมาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินด้วยซึ่งมันเรียกว่าขโมยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดจะเอาไปคืนก็ไม่ได้เพราะว่าฉันเลียไปแล้วฉันก็เลยกลับไปขอโทษกับแพทเจแล้วฟอบก็เลยจ่ายเงินค่าอมยิ้มให้ฉันฉันก็เลยเอามาฟินแครอทไปให้แต่แพทเจบอกว่าไม่ต้องเพราะว่านั่นมันเป็นของฉันนะกลับไปขอโทษบิงเขาทำได้ละเรากินมาฟินเลยได้ไหมฮะฟอบ ได้สิ